โอเคเทสเสียงครับเทสเทสโอเคครับสวัสดีครับทุกท่านทั้งช่องทาง Clubhouse นะครับช่องทาง YouTube แล้วก็ช่องทาง Facebook เยอะมากวันนี้นะครับวันนี้ยินดีต้อนรับเข้าสู่ PCC Sunday นะครับ Phuket Crypto Community Sunday นะครับโฮสต์โดยทีมวิจัยบล็อกนะครับทีมวิจัยบล็อกจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทรวิทยาเขตภูเก็ตนะครับซึ่งเป็นทีมวิจัยที่มุ่งเน้นที่จะทำงานวิจัยทางด้านบล็อกเชนเป็นหลักนะครับแล้วก็หนึ่งในมิชชั่นของเราก็คือนอกจากทำงานวิจัยทางด้านบล็อกเชนแล้วเนี่ยเราก็ต้องเหมือนว่าคอนเน็กต์กับสาธารณชนเรื่องบล็อกเชนต่างๆด้วยนะครับเพราะงั้นก็เลยทุกวันอาทิตย์10:45จนประมาณเที่ยงเนี่ยเราก็จะยกหัวข้อด้านต่างๆที่มันน่าสนใจในโลกบล็อกเชนเนี่ยขึ้นมาพูดให้ฟังนะครับในวันนี้เราจะพูดถึงเหรียญหลายๆตัวนะครับจะบอกก่อนว่านี่ไม่ใช่คำแนะนำในการลงทุนนะครับไม่ว่าผมจะพูดว่าเหรียญตัวไหนเทคโนโลยีดีหรือไม่ดียังไงเนี่ยไม่ใช่คำแนะนำในการลงทุนนะครับเป็นแค่การให้ข้อมูลเพิ่มเติมจากข้อมูลที่ท่านมีอยู่แล้วเท่านั้นสำหรับใครที่อยู่บน Facebook รบกวนเช็คเสียงให้ผมหน่อยนะครับว่าภาพและเสียงชัดเจนหรือเปล่านะก็วันนี้จอยผมมุมเวทีนะครับมีน้องไซนี่นะครับซึ่งก็อาจจะคุ้นหน้าคุ้นตากันแล้วเพราะหลังๆมาจอยกับผมบ่อยครับสวัสดีครับสวัสดีครับทุกท่านก็น้องไซนี่นะครับยกประเด็นนี้ขึ้นมาซึ่งเป็นประเด็นที่น่าสนใจมากนะครับน้องไซนี่ก็ถามว่าไอ้แพนเค้กบันนี่ใช่มั้ยหรือมันชื่อบันนี่แพนเค้กผมชอบเรียกชื่อมันสลับกันแพนเค้กบันนี่บันนี่แพนเค้กก็เหมือนกันแล้วนะไอแพนเค้กบันนี่ที่มันเพิ่งโดนแฮกขวดแฮกไปเนี่ยมันทำงานยังไงนะครับมันไอการแฮกอย่างนี้เนี่ยมันเกิดขึ้นได้ยังไงนะครับซึ่งอยากจะบอกว่าจริงๆแล้วเป็นหัวข้อที่ถ้าจะพูดจริงๆเนี่ยจะใช้เวลานานมากนะครับแต่วันนี้จะลองพยายามย่นลงมาให้เหลือหัวข้อที่ให้เหลือในระดับที่make sense แล้วกันนะครับในระยะเวลาที่เรามีอยู่แต่ว่าก่อนที่จะไปพูดเลยว่าไอ้คำว่าแฮกของไอ้แพนเค้กบันนี่เนี่ยมันทำยังไงขอบคุณคุณเดือนนะครับกับคุณเจนนี่นะครับที่ช่วยเช็คเสียงให้บนฝั่ง Facebook ก่อนที่เราจะไปพูดด้วยซ้ำว่าไอ้แพนเค้กบันนี่ที่เขาแฮกหรือว่า exploit กันเนี่ยหรือว่าคำว่าแฮกกับ exploit มันต่างกันยังไงเนี่ยต้องเข้าใจก่อนว่าไอ้ระบบการทำงานเรื่องการดึงราคาใน DeFi เนี่ยมันทำยังไงนะครับซึ่งเราก็ต้องถอยหลังกันไปเยอะเลยครับอันที่หนึ่งเลยตลาด AMM พวก Pancake Swap Uniswap Sushi Swap หรืออะไรต่างๆทั้งหลายแหล่เนี่ยสิ่งหนึ่งเลยที่คนเข้าใจผิดบ่อยๆก็คือคิดว่าตลาดพวกนี้เนี่ยดึงราคาจากที่อื่นคำถามก็คือไอ้ตลาดพวกนี้เนี่ยเอาราคามาจากไหนตลาดพวกนี้จริงๆแล้วไม่รู้ราคาของเหรียญ นะครับเช่นถ้าคุณฟาร์มเหรียญฟาร์มเหรียญอะไรดีไซนี่อยากฟาร์มเหรียญอะไรบ้างครับแพนเค้กอะไรโอเคสมมติอยากฟาร์มเหรียญแพนเค้กเทียบกับ BNB ใช่ไหมครับสมมติอยากฟาร์มเหรียญเค้กเทียบกับ BNB อย่างเงี้ยในพูลของแพนเค้กสวอปเนี่ยเขาไม่รู้ว่าไอ้ราคาเหรียญเค้กบนตลาด Binance ราคาเหรียญ BNB บนตลาด Binance เนี่ยเท่ากับเท่าไหร่เพราะฉะนั้นไอ้ภูพวกนี้เนี่ยวิธีเดียวที่ราคาของเหรียญมันจะปรับตัวตามราคาตลาดเนี่ยคือต้องมีคนวิ่งเข้ามา arbitrage นะเช่นถ้าเหรียญเค้กบน Pancake Swap แพงเกินไปเนี่ยก็จะมีคนไปถอนเหรียญเค้กจากที่อื่นมานะไม่ว่าจะเป็น Binance FTX หรืออะไรก็แล้วแต่แล้วก็เอามาขายบน Pancake Swap เพื่อดันให้ราคามันกลับลงมาที่ตลาดนะเพราะฉะนั้นตัว Pancake Swap เองเนี่ยไม่รู้ด้วยซ้ําว่าตอนนี้ราคา Bitcoin เป็นเท่าไหร่นะครับอันนี้ราคาบิตคอยน์เป็นเท่าไหร่ช่วงนี้ตลาดตกต้องเช็คบ่อยวันนี้ราคาบิตคอยน์ 38,000 นะครับเพราะฉะนั้นนั่นคือพอยต์ที่1ที่ต้องเข้าใจก่อนว่าพูลพวกนี้เนี่ยไอโดยเฉพาะ Pancake Swap Uniswap พูลแบบหลักๆที่ไม่ได้มีลูกเล่นเติมแต่งเข้ามาเนี่ยมันไม่รู้ว่าราคาของเหรียญเป็นเท่าไหร่นะครับอันนั้นคือพอยต์ที่1ที่ทําให้ยากนะครับพอยต์ที่2ที่ทําให้ยากก็คือในเมื่อมันไม่รู้ว่าราคาเป็นยังไงเนี่ยเวลามีคนไปทำธุรกรรมต่างๆบนพูลพวกนี้เนี่ยมันเขาก็จะอิงราคาจากพูลพวกนี้นะครับ
ก็คือพวกนี้วิธีคำนวณราคาก็ง่ายมากเลยครับเขาก็จะดูว่าเหรียญเค้กมีอยู่กี่เหรียญเหรียญ BNB มีอยู่กี่เหรียญแล้วก็หารกันนะแล้วเขาก็จะบอกว่าเนี่ยคือราคาเนี่ยทีนี้เกิดปัญหาขึ้นมาเลยว่าพอทำอย่างนี้เนี่ยหมายความว่ามันทำให้เกิดการปั่นราคาได้การปั่นราคาทำยังไงนะครับถ้าใครอยู่ฝั่ง YouTube หรือ Facebook ผมจะแชร์สกรีนให้นะครับถ้าใครอยู่ฝั่ง Clubhouse เดี๋ยวผมจะพยายามพูดให้เข้าใจได้โดยที่ไม่ต้องเห็นภาพประกอบเลยนะซึ่งก็อาจจะเป็นอะไรที่ค่อนข้างยากนิดนึงแต่ว่าโอเคลองดูวันนี้ถ้าใครอยากถามคำถามนะครับมีหลายช่องทางมากถ้าใครอยู่บน Clubhouseครับสามารถกดเข้ามาในหน้าโปรไฟล์ผมแล้วก็มันจะมีลิงก์ไปที่ Twitter ของผมนะครับสามารถทวีตใส่ผมได้เลยนะเพราะว่าผมเช็ค Twitter เกือบจะตลอดเวลาหรือว่า DM มาใน Twitter ก็ได้ครับถ้าใครอยู่ในห้อง LINE ของ Sly Finance หรือว่าห้องกลุ่มวิจัยนะครับก็สามารถถามเข้ามาได้ทางช่องทางนั้นถ้าใครอยู่บน Facebook กับ YouTube ก็พิมพ์มาได้ในคอมเมนต์เลยโอเคมาดูกันดีกว่านะครับเมื่อกี้เราถึงไหนแล้วถึงจุดที่บอกว่าโอเคไอ้ pool พวกนี้เนี่ยมันไม่รู้ราคาของเหรียญข้างนอกเพราะฉะนั้นเวลาทำธุรกรรมต่างๆเนี่ยมันต้องมีอยู่2 choice ก็คือดึงราคาจากพูลของตัวเองหรือ choice ที่2ก็คือดึงราคาจากที่อื่นนะซึ่งในไอ้ Pancake Bunny ที่เพิ่งโดน exploit ไปเนี่ยมันไปดึงราคามาจาก Pancake Swap ก็คือธุรกรรมอ่ะอยู่บน Pancake Bunny นี่แหละอยู่บน Smart Contract ของ Pancake Bunny แต่มันไปดึงราคามาจาก Pancake Swapทีนี้เรามาดูคำว่าไอการดึงราคาเนี่ยมันเกิดการฟักอัพอะไรได้บ้างที่ทำให้เกิดปัญหาผิดปกติอย่างนี้เนี่ยไอการดึงราคามาจากที่อื่นเนี่ยต้นตอของราคาที่เราไปดึงมาเนี่ยเราจะเรียกมันว่านั่นคือ Oracle นะครับ Oracle O R A C L E นะนั่นคือ Oracle ที่ไปดึงราคาซึ่ง Oracle นี้จริงๆมีได้หลายแบบมากครับมีทั้งที่แบบ off chain อันนี้ก็คือเช่นไปดึงราคามาจาก Binance ไปดึงราคามาจาก FTX ไปดึงราคามาจาก Coinbase CoinGecko หรืออะไรก็แล้วแต่แต่อันที่เกี่ยวข้องกับ Pancake Bunny เนี่ยคือการดึงราคาแบบ on chain นะก็คืออยู่บน blockchain นั่นเองก็คือไปดึงมาจาก Pancake Swap นะซึ่งไอการดึงราคาแบบนี้เนี่ยโอ้เดี๋ยวผมลืมให้เครดิตเจ้าของarticle วันนี้นะครับอันนี้เป็น article ที่ชื่อว่า So you want to use a price oracle So you want to use a price oracle by Sam Sun นะครับ Sam ตัว C ตัว Z แล้วก็ Sun S-U-N ซึ่งจริงๆแล้วเป็นบุคคลนิรนามนะครับนี่คือนามแฝงแต่เขาเป็น leader เลยตอนนี้ในด้าน smart contract security ก็มีโจ๊กในวงการว่าถ้าเขา text คุณมาตอน 14:00 เนี่ยแสดงว่าโปรโตคอลคุณกำลังจะโดนแฮกเขาก็เขียน article นี้ขึ้นมาว่าการใช้ Oracle ที่ถูกต้องเป็นยังไงโอเคเมื่อกี้ถึงไหนเราบอกว่าการใช้ Oracle เนี่ยมีอะไรที่ผิดพลาดได้บ้างนะครับอันที่1เลยก็คือ Oracle พลาดเองอันนี้ค่อนข้างจะเข้าใจง่ายว่ามันเหมือนผมวิ่งไปถามราคาจากใครสักคนนึงแล้วไอ้คนที่ให้ราคาผมอ่ะถ้าให้ราคาผมมาถูกต้องทุกอย่างก็โอเคเนาะแต่ถ้ามันให้ราคาผมมาผิดเนี่ย ก็พังหมดเลยอันนี้เคยเกิดขึ้นมาแล้วใน Synthetics นะครับ Synthetics Korean Won นะก็คื อมี Smart Contract ที่ต้องการจะทราบว่าเงินวอนกับเงินดอลลาร์เนี่ยอัตราแลกเปลี่ยนเท่ากับเท่าไหร่นะเงินวอนกับเงินดอลลาร์อัตราแลกเปลี่ยนเท่ากับเท่าไหร่ซึ่งแต่ก่อนเนี่ยก็คือ Synthetics นี่คือสมัยนานมากแล้วนะครับ Incident นั่นนี้ว่าปี2019นู่นน่ะนะครับว่า Synthetics บอกว่าโอเคงั้นเขาดึงราคาด้วยการใช้ Oracle off chain นะครับดึงราคามาจากที่อื่นนะก็คือคอมพิวเตอร์สักเครื่องแหละดึงราคามานะครับซึ่งไอการดึงราคาอย่างนี้เนี่ยทุกคนก็จะทราบดีว่าดึงราคาจาก source อันเดียวเนี่ยมันไม่ make sense ถูกไหมเขาก็เลยบอกว่างั้นดึงราคาจาก2ที่แล้วกันนะพอดึงราคาจาก2ที่เนี่ยก็เกิดคำถามขึ้นมาว่าแล้วถ้าราคาจาก2ที่ไม่เท่ากันล่ะไซนี่จะทำยังไงสมมติผมดึงราคามาที่หนึ่งบอก 10,000 อีกที่หนึ่งบอก 12,000 อย่างเงี้ยครับก็เฉลี่ยครับโดยทั่วไปใช่ไหมก็แบบง่ายๆเลยก็คือที่หนึ่งบอก 10,000 ที่หนึ่งบอก 12,000 อีกที่อาจจะบอกว่า 9,000 ก็เอามาเฉลี่ยกันเลยแล้วกันนะครับซึ่งอันนั้นคือสิ่งที่ Synthetics เลือกทำนะซึ่งเป็นอะไรที่ฟังดูค่อนข้างจะ make sense ว่าโอเคก็ถ้าราคามันไม่เท่ากันก็เอามาเฉลี่ยกันก็จะได้ราคาที่ค่อนข้างจะ make sense นะซึ่งนี่เป็นสิ่งที่ตลาดฟิวเจอร์ถ้าใครอยู่บนตลาดฟิวเจอร์บน Binance หรือ FTX เนี่ยเขาก็ทำอยู่แล้วนะครับไอสิ่งที่เรียกว่า Index Price คือเขาไปดึงราคาBitcoin แล้วกันจากตลาดสปอตของหลายๆ Exchange มา
แล้วก็เอามาเฉลี่ยกันนี้ synthetic ก็เลยบอกว่าโอเคงั้นเขาใช้ชาติค่าเฉลี่ยแล้วกันงั้นผมถามไซนี่เพิ่มว่าถ้าที่แรกบอกว่า 10,000 ใช่มั้ย Oracle ตัวแรกบอกว่า 10,000 แต่ Oracle ตัวที่2อ่ะมันเกิดคำนวณผิดพลาดเพราะว่าซอฟต์แวร์มันงงหรืออะไรก็แล้วแต่มันบอกว่า 100,000 อย่างเงี้ยทั้งที่ราคาตลาดจริงๆคือ 10,000 นะตัวแรกบอก 10,000 ตัวที่2บอก 100,000 เอามาเฉลี่ยกันเนี่ยเราได้ 65,000 เอ๊ะ 55,000 ใช่มั้ย 100,000 อ่ะเราได้ 55,000 อันนี้เป็นการอันนี้จะเกิดอะไรขึ้นครับพอทำอย่างงี้การเฉลี่ยตรงนี้นี่คือราคาเพี้ยนเลยใช่ไหมพอเฉลี่ยอย่างเงี้ยคือราคาเพี้ยนไปเลยนะครับเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่ความพลาดของ synthetics ในปี2019นะครับว่า synthetics คือแค่เอามาเฉลี่ยกันธรรมดาเพราะเขายังไม่ได้คิดถึงตรงนี้ว่ามันมีโอกาสที่ Oracle มันจะพลาดได้นะครับก็คือมี Oracle ตัวที่1บอกว่าราคาของ Korean won to dollar เนี่ยคือ 1,500 Korean won ต่อดอลลาร์ไอ้ Oracle ตัวที่2อ่ะเพี้ยนนะครับรีพอร์ตออกมาเป็น 1,500,000 Korean won ต่อดอลลาร์นะครับก็คือเอา 1,500 แหละแล้วก็ใส่ศูนย์เข้าไป3ตัวข้างหลังเพราะผมคิดว่าเขาน่าจะใช้ไอ้ตัว bit shift operation นะครับแล้วก็ใส่0 0เข้าไปแล้วมันพลาดใช่มั้ยครับพอ synthetics เขาบอกว่าโอเคงั้นใช้ average ละกันง่ายๆอย่างเงี้ยก็เลย average ออกมาที่500,000กว่า 500,000 กว่า Korean won ต่อดอลลาร์งั้นคนก็เลยรีบเอา Korean won ไปดัมใน synthetics เต็มไปหมดเลยนะก็เลยเกิดเหตุการณ์ขึ้นมางั้นการใช้ Oracle เนี่ยนี่คือความพลาดอย่างที่1ก็คือ Oracle report ผิดพลาดเองซึ่งอันนี้เกิดขึ้นบ่อยกว่าในโลก off chain นะเพราะโลก off chain เนี่ยมันมีโอกาสที่ซอฟต์แวร์จะผิดพลาดอย่างนู้นอย่างนี้นะครับแต่พอเป็นใน smart contract เนี่ยโอกาสที่มันจะผิดพลาดอย่างเงี้ยค่อนข้างน้อยไม่ใช่เพราะว่า smart contract ดีกว่านะครับแต่ว่า operation บน smart contract เนี่ยส่วนใหญ่จะเป็น operation ที่ simple มากๆนะเพราะมันทำอะไรได้ไม่เยอะนะถ้า operation เยอะเกินไปเนี่ยก็แพ้ค่าแก๊สเขาก็เลยเป็น operation ที่ simple มากๆแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าจะรอดคนนะครับซึ่ง Samsung เขาก็บอกว่าโอเคงั้นแบบที่2ก็คือเปลี่ยนจากใช้ Oracle off chain เหมือนที่ synthetics ทำเนี่ยเปลี่ยนมาเป็น Oracle on chain แทนนะก็คือดึงราคาจาก pancake swap หรือ sushi swap หรืออะไรก็แล้วแต่ทีนี้มาดูกันว่าแล้วไอ้แพนเค้กบันนี่ที่โดนโกงไปเนี่ย process มันเป็นยังไงนะครับแต่ก่อนที่จะเริ่มอย่างนั้นเนี่ยต้องย้อนกลับไปอีกนะว่าไอ้การทำธุรกรรมต่างๆเนี่ยมันมีหลายแบบนะตัวอย่างที่ Samsung เขายกมาก็คือการกู้เงินใช่ไหมการกู้เงินผ่าน DeFi ต่างๆเนี่ยเช่นตัวอย่างที่เขายกมาบอกว่าถ้า1 Ethereum มีมูลค่า400ดอลลาร์นะจะเห็นว่า article นี้เขียนมานานแล้วอีเธเรียมอยู่400ดอลลาร์บอกว่าถ้า1อีเธเรียมเท่ากับ400ดอลลาร์เนี่ยหมายความว่าเขาสามารถฝากอีเธเรียมเข้าไปจำนวนหนึ่งเนี่ย375อีเธเรียมเพื่อกู้เงินออกมาแสนดอลลาร์ได้ใช่ไหมอันนี้ไม่ต้องสนใจตัวเลขเท่าไหร่นะว่า375แสนมาจากไหนเอาเป็นว่าผมเอาอีเธเรียมจำนวนหนึ่งเนี่ยไปค้ำแล้วก็กู้เงินออกมาทีนี้จำนวนเงินที่ผมกู้ได้เนี่ยผมกู้ได้สูงสุดเท่าไหร่ก็ขึ้นอยู่กับว่าผมเอาเงินไปค้ำเยอะแค่ไหนถูกไหมครับถ้าผมเอาเงินไปค้ำแค่แบบ 50,000 ดอลลาร์แล้วผมจะขอกู้ 100,000 ใน DeFi เนี่ยมันทำไม่ได้นะครับเพราะว่าเงินค้ำมันน้อยกว่าเงินกู้เพราะฉะนั้นใน DeFi เนี่ยเขาต้องให้เงินค้ำมากกว่าเงินกู้ตลอดเวลานะครับทีนี้คำถามที่ถัดมาก็คือแล้วไอ้ smart contract ที่ปล่อยกู้เนี่ยมันรู้ได้ยังไงว่าราคา Ethereum เท่ากับเท่าไหร่ใช่ไหมก็เลยต้องใช้ Oracle นะครับเพราะ smart contract ไอ้ตัวที่ปล่อยกู้เนี่ยมันไม่รู้ว่าราคา Ethereum เท่ากับเท่าไหร่นะครับก็ smart contract ส่วนใหญ่ก็จะบอกว่าโอเคงั้นง่ายๆเลยละกันนะครับว่าทุกครั้งที่มีคนมาขอกู้เนี่ยโดยเอา Ethereum มาค้ำ smart contract จะวิ่งไปที่ Oracle สักตัวนึงที่เป็น on chain นะซึ่งตัวที่ใช้กันเยอะๆก็ช่วงนี้หลังๆก็จะเป็น Uniswap เพราะว่า liquidity มันอยู่ตรงนั้นเยอะนะก็จะวิ่งไปที่ Uniswap แล้วก็บอกว่าเฮ้ยๆอยู่นี้Ethereum เหรียญนึงเนี่ยมันกี่ดอลลาร์นะครับอยู่นี้ก็จะบอกออกมาว่าอ๋อ Ethereum เหรียญนึงอ่ะประมาณ400ดอลลาร์แล้ว smart contract ที่ปล่อยกู้เนี่ยก็จะไปคำนวณว่าโอเคคุณค้ำมาด้วยจำนวนEthereum จำนวน1เนี่ยคุณสมควรจะกู้ได้เท่าไหร่นะอันนี้ simple นะก็แค่ smart contract วิ่งไปหาราคาแล้วก็กลับมาบอกทีนี้จะเกิดอะไรขึ้นถ้า Uniswap รายงานราคาผิดพลาดซึ่งอย่างที่ผมบอกเมื่อกี้ว่าการที่ Uniswap จะรายงานราคาผิดพลาดเนี่ยจริงๆแล้วมันเกิดขึ้นยากเพราะว่าไอ้ smart contract บน Uniswap เนี่ยจริงๆเป็น simple operation มากๆแต่ว่าพอเข้ามาในโลก DeFi เนี่ยก็เลยเกิด component ที่
3แล้วนะของการโดนแฮ็กในแพนเค้กบันนี่นะครับเดี๋ยวย้อนกลับไปนิดนึงคอมโพเนนต์ที่1ก็คือ pool pancake swap ไม่รู้ว่าราคาเหรียญคือเท่ากับเท่าไหร่คอมโพเนนต์ที่2ของการโดนแฮ็กในครั้งนี้ก็คือคำว่า oracle ว่าไปดึงราคามาจากที่ไหนpancake บันนี่ไปดึงราคามาจาก pancake swap คอมโพเนนต์ที่3คือคอมโพเนนต์ที่เรียกว่า flash loan ซึ่งผมเลยบอกให้จริงมันเป็นทอปิกที่ยาวมากนะครับเรื่องการแฮ็กมา DeFi เนี่ย flash loan คืออะไร flash loan เนี่ยเวลามีคนถามผมว่าเทคโนโลยีบล็อกเชนสร้างอะไรใหม่ๆให้โลกนี้บ้างนอกจากแค่แบบมาเทรดกันเพื่อทำกำไรนะครับผมจะบอกว่า flash loan นี่แหละคืออินโนเวชันอย่างหนึ่งในโลกของบล็อกเชนที่คุณทำไม่ได้ใน traditional finance ไม่ว่าคุณจะพยายามแค่ไหนคุณจะทำไม่ได้ใน traditional finance นะ flash loan คืออะไรก่อน flash loan คือเงินกู้ที่สามารถกู้เท่าไหร่ก็ได้โดยไม่ต้องค้ำไม่ต้องมีเงินค้ำประกันเอาใหม่นะ flash loan คือเงินกู้ที่ไม่ต้องเอาอะไรไปค้ำเพื่อที่จะกู้แล้วก็กู้เท่าไหร่ก็ได้คำถามก็คือเอาแล้วใครจะปล่อยกู้ให้คุณวะใช่ไหมถ้าเป็น traditional finance เนี่ยผมเดินไปที่ธนาคารแล้วผมบอกว่าขอกู้เงิน10ล้านธนาคารก็จะบอกว่าเอาอะไรมาค้ำผมก็จะบอกว่าไม่ค้ำเขาก็จะบอกว่าไม่ให้นะครับเพราะฉะนั้นนี่เป็นสิ่งที่ทำไม่ได้ใน traditional finance คำถามก็คือแล้วกู้เงินเยอะๆอย่างเงี้ยเอาไปทำอะไรนะผมยกตัวอย่างในโลก traditional finance ก็แล้วกันนะครับสมมุติผมเป็นนายหน้าซื้อขายที่ดินนะสมมุติผมเป็นนายหน้าซื้อขายที่ดินผมรู้จักเจ้าของเกาะส่วนตัวสักเกาะหนึ่งนะซึ่งเจ้าของเกาะส่วนตัวเนี่ยเขาบอกว่าเขาอยากขายเกาะของเขาอะเขาอยากขายเกาะของเขาที่พันล้านบาทเขาอยากขายเกาะของเขาที่พันล้านบาทผมก็ต้องวิ่งไปหาคนซื้อเกาะอันนี้ให้เขาถูกไหมครับผมก็จะวิ่งไปแล้วก็ไปถามคนอื่นๆว่าเฮ้ยเกาะนี้สนใจไหมเกาะนี้สนใจไหมนะครับแล้วสุดท้ายถ้าเจอผู้ซื้ออย่างเงี้ยก็จะเอาผู้ซื้อกับผู้ขายมาเจอกันใช่ไหมครับแล้วเขาผู้ซื้อก็จะจ่ายเงินผู้ขายพันล้านบาทแล้วผมก็กินค่านายหน้าไม่รู้เท่าไหร่ ไม่ใช่เป็นนายหน้าสังหารตีว่า 5% 6% อะไรเงี้ยแล้วกันนะก็พันล้านบาท 5% ก็50ล้าน60ล้านประมาณนั้นนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยไม่ใช่วิธีที่ดีที่สุดที่คุณจะทำเงินจากการเป็นนายหน้าซื้อขายที่ดินเพราะวิธีที่ดีกว่าคือคุณไปถามคนที่อยากขายเกาะว่าอยากขายเกาะที่ราคาเท่าไหร่นะครับคนที่อยากขายเกาะเขาก็จะบอกว่าพันล้านบาทแล้วคุณวิ่งไปที่ผู้ซื้อนะครับวิ่งไปที่ผู้ซื้อแล้วก็ถามไอ้ผู้ซื้อนั่นน่ะว่าเฮ้ยมีเกาะที่มีคุณสมบัติประมาณนี้นะครับอยู่ตรงนี้นี่คือที่ดินของเกาะคุณอยากซื้อที่ราคาเท่าไหร่ไม่ต้องไปบอกเขาว่าคนขายอยากขายที่พันล้านบาทนะคุณอยากซื้อที่ราคาเท่าไหร่แล้วถ้าผู้ซื้อบอกราคาที่แพงเกินพันล้านบาทเช่นผู้ซื้อบอกว่าเฮ้ยเกาะนี้มันดีมากเขาอยากได้มากเขาอยากซื้อที่1,500ล้านบาทเงี้ยสิ่งที่นายหน้าสมควรจะทำก็คือวิ่งไปที่เจ้าของเกาะซื้อเกาะจากเจ้าของเกาะนะแล้วก็เอามาขายที่1,500ล้านบาทก็คือซื้อที่ 1,000 ล้านแล้วมาขายที่ 1,500 ล้านบาทแต่ทีนี้ปัญหาของการทำอย่างนี้คืออะไรครับไซนี่เรื่องการเดินทางหรือเปล่าไม่ใช่ครับเพราะผมเดินทางไปเกาะได้ถูกไหมครับแต่เจ้าของเกาะเนี่ยเขาพอผมวิ่งไปผมบอกว่าผมอยากซื้อที่ 1,000 ล้านผมอยากแล้วผมก็ไม่ต้องบอกเจ้าของเกาะว่าจริงๆมันขายได้ 1,500 ล้านถูกไหมครับเพราะเจ้าของเกาะไม่รู้คนซื้อเงี้ยผมวิ่งไปที่เจ้าของเกาะแล้วผมบอกว่าอยากซื้อเกาะนี้ที่พันล้านบาทเงี้ยเจ้าของเกาะจะถามว่าอะไรครับเอาอะไรมาค้ำเอาอะไรมาไม่ใช่เอาอะไรมาค้ำนะคุณจะจ่ายยังไงถูกไหมแบบคุณมีเงินหรือเปล่าคุณมีเงินหรือเปล่าวะแบบจะมาขอซื้อเกาะพันล้านบาทเนี้ยคุณเอาเงินมาจากไหนนะครับแล้วนายหน้าซื้อขายที่ดินก็จะบอกว่าไม่มีตังค์นะครับเพราะเขาคือนายหน้าซื้อขายที่ดินเขาไม่ใช่เจ้าของเกาะถูกไหมทีนี้คือปัญหาเลยว่านี่คือการอาร์บิทราจง่ายๆเลยครับว่ามีคนที่อยากขายที่พันล้านกับมีคนอยากซื้อที่1,500ล้านมี opportunity ตรงนี้แล้วคนเดียวที่รู้ opportunity ตรงนี้เนี่ยลิ้นพันกันเพราะตื่นเต้นกับการ arbitrage คนเดียวที่รู้ถึง opportunity ของการ arbitrage ตรงนี้เนี่ยคือนายหน้าซื้อขายที่ดินเพราะผู้ซื้อกับผู้ขายเขาไม่รู้จักกันนะเพราะฉะนั้นไอ้เนี่ยแทนที่เขาจะได้กำไร500ล้านบาทจากการ arbitrage ตรงนี้เนี่ยเนื่องจากเขาไม่มีเงินสด1,000 ล้านบาทเพื่อไปซื้อเกาะในตอนแรก
เขาเลยต้องแค่เก็บค่าในหน้า 5-6% นะครับก็คือ50ล้าน60ล้านนี่กำไรต่างกันแบบ100เท่านะครับเอ้ย10เท่านะครับ500ล้านกับ50ล้านถูกมั้ยแต่ถ้าเป็นในโลก DeFi ทำยังไงครับในโลก DeFi เนี่ย Flash Loan มันเป็นอย่างนี้ครับ Flash Loan คือเมื่อกี้เนี่ยที่บอกก็คือเงินกู้ที่ไม่ต้องเอาอะไรไปค้ำโดยมีข้อแม้ว่าเงินกู้ที่คุณเอาไปเนี่ยคุณต้องทำธุรกรรมให้เสร็จภายในครั้งเดียวแล้วก็กลับมาจ่ายเงินกู้นั้นภายในธุรกรรมเดียวกันเพราะฉะนั้นถ้า Flash Loan มีอยู่จริงในโลก DeFi เนี่ยสิ่งที่จะเกิดขึ้นคืออย่างนี้ครับผมวิ่งไปหาผู้ซื้อไอ้ผมวิ่งไปหาผู้ขายเขาบอกขาย1000ล้านผู้ซื้อบอกอยากซื้อ 1,500 ล้านผมวิ่งไปที่ธนาคารนะฮะแล้วผมบอกว่าธนาคารครับธนาคารครับนี่คือทรานแซคชั่นที่ผมจะทำผมจะซื้อก่อนนี้ที่ราคา 1,000 ล้านแล้วเอาไปขายให้ตาคนนี้ที่ราคา 1,500 ล้านบาทผมขอกู้ 1,000 ล้านบาทหน่อยนะธนาคารก็จะบอกว่าโอเคตราบใดที่ไอ้การโอนที่ดินระหว่างคนขายกับคนขายมาให้เราแล้วเราโอนให้ผู้ซื้อเนี่ยเสร็จภายในวินาทีนี้เลยแล้วคุณเอาเงิน 1,000 ล้านที่คุณยืมไปอ่ะพร้อมดอกเบี้ยนิดหน่อยอ่ะกลับมาคืนฉันภายในวินาทีนี้เลยนะซึ่งมันทำไม่ได้ถูกไหมครับเพราะว่าไอ้การโอนที่ดินเนี่ยมันไม่ได้ใช้เวลาเสี้ยววินะไอ้การโอนที่ดินนี้คือใช้เวลาหลายอาทิตย์โดยเฉพาะที่ดินไซส์ใหญ่ขนาดนั้นนะเพราะฉะนั้นก็จะเห็นว่า flash loan ในโลก traditional finance เนี่ยทำไม่ได้แต่ที่ทำได้คือโลก DeFi นะครับโลก DeFi เนี่ยถ้าเกิดเหตุการณ์อย่างนี้ขึ้นมาเนี่ย คนก็จะไปยืม flash loanแล้วก็ทำ arbitrage ให้เสร็จภายใน transaction เดียวกันแล้วก็เอาเงินกลับไปคืนภายใน transaction เดียวกันนะทำให้เกิดการ arbitrage ที่ทำได้ง่ายนะเพราะฉะนั้นหลายๆครั้งเวลาคนเข้ามาใน DeFi แล้วเห็นคำว่า hack กับ flash loan ด้วยกันเนี่ยก็จะเกิดคำถามว่าอ้าวก็เห็น hack ทุกครั้งก็ใช้ flash loan แล้วทำไมไม่แบบปิดฟีเจอร์ flash loan ไปเลยไม่ให้ใช้ flash loan แล้วไม่ได้ล่ะดูมันไม่เห็นมีประโยชน์เลยมันมีแต่การ hack นะครับแต่จริงๆมันไม่ใช่นะครับเพราะว่ามันเหมือนทุกอย่างในโลกใบนี้ครับถ้าอะไรที่มีประโยชน์เยอะมากก็มีโทษเยอะมากนะครับขึ้นอยู่กับว่าเราใช้มันยังไงเพราะฉะนั้นการที่มี flash loan เนี่ยสามารถทำให้ผู้เล่นไม่ว่าจะตัวเล็กขนาดไหนเนี่ยถ้าหาช่องทาง arbitrage ได้สามารถหาเงินทุนเท่าไหร่ก็ได้มา arbitrage ด้วยการทำ flash loan นะแล้วก็ทำให้ธุรกรรมมันเสร็จภายในครั้งเดียวนั่นคือความต่างระหว่าง traditional finance กับโลกของคริปโตนะว่าคริปโตมี innovation อันนี้ขึ้นมาที่เรียกว่า flash loanทำให้ผู้เล่นตัวเล็กกับผู้เล่นตัวใหญ่เนี่ยมันอยู่บนเลเวลเดียวกันนะครับก็คือตราบใดที่มีความรู้คุณจะทำอะไรก็ได้ที่ผู้เล่นตัวใหญ่ทำได้นั่นคือ flash loan นะครับนั่นคือ component ที่3ของ pancake money ที่โดนแฮกนะครับย้อนกลับไปอีกรอบนะครับ component ที่1คือ pool ไม่รู้ว่าราคาได้เท่าไหร่2คือต้องมี oracle เพื่อบอกราคา3ก็คือ flash loan นะทีนี้พอมี flash loanไอ้เหมือนที่ผมพูดไปเมื่อกี้เนี่ยคือเขาเอาไปใช้ในทางที่ดีใช่ไหมแต่ถ้าเขาเอาไปใช้ในทางที่ผิดเนี่ยเขาทำยังไงนะครับก็แซมสันเขาก็ยกตัวอย่างนี้ขึ้นมาว่าสมมติผมอยากกู้เงินแต่ผมอยากโกงผมแบบไม่อยากเป็นคนสุจริตอย่างเงี้ยทำยังไงนะครับก็สิ่งที่ทำได้ก็คือผมจะไปยืมแฟชโลนไปก่อนไปยืมมาเยอะมากนะครับเช่นผมไปยืมมา2 ล้านUS ดอลลาร์อย่างเงี้ยแล้วผมรู้ว่าไอ้สมาร์ทคอนแทรคที่ปล่อยกู้ให้ผมเนี่ยลืมแชร์สกรีนให้คนบน YouTube นะผมยืมมา2 ล้านดอลลาร์แล้วผมรู้ว่าไอ้สมาร์ทคอนแทรคที่ผมกำลังจะไปกู้เงินเนี่ยเขาดึงราคามาจาก Uniswap สิ่งที่ผมทำได้ก็คือผมไปกู้ Flash Loan มา2 ล้านดอลลาร์แล้วไปซื้อ Ethereum บน Uniswap ดันราคาขึ้นไปเลยแล้วใน transaction เดียวกันที่เราส่งเข้าไปเนี่ยผมบอกว่าผมขอกู้จากสมาร์ทคอนแทรคอันนี้นะครับด้วยการเอาเงินจำนวนเดิมเข้าไปค้ำนะสมาร์ทคอนแทรคอันนี้ก็จะบอกว่าโอเคงั้นเขาวิ่งไปดูราคาที่ Uniswap นะแต่เนื่องจากผมเพิ่งดันราคาใน Uniswap ด้วย Flash Loan ที่ผมกู้มาเนี่ย Uniswap ก็จะตอบกลับมาว่าเอ้ยราคาประมาณ 1,700 เหรียญแล้วนะทั้งๆที่ราคา Ethereum จริงๆมัน400เหรียญนะในตัวอย่างนะครับไอ้สมาร์ทคอนแทรคอันนี้เนี่ยก็จะบอกว่าโหคุณเอา Ethereum มาฝากอีเธอเรียมหนึ่งตั้ง 1,700 เหรียญเนี่ยอ่ะงั้นคุณกู้ไปเลย 400,000 เหรียญความต่างคืออย่างนี้ครับถ้าเขาไม่ใช้ Flash Loan เนี่ยเขากู้ได้สูงสุด 100,000 เหรียญแต่พอใช้ Flash Loan ปุ๊บเขากู้ได้ 400,000 เหรียญเขากู้ได้ 400,000 เหรียญแล้วใน transaction เดียวกันนั่นเองเขาก็บอกว่าจำในตอนแรกที่ผมซื้ออีเธอเรียมมาด้วย Flash Loan ได้ไหมนะครับเขาก็บอกว่างั้นหลังจากที่กู้เสร็จแล้วเนี่ยเขาเอาอีเธอเรียมไปคืน Uniswap แล้วก็เอา 2 ล้านดอลลาร์กลับมา
ดังนั้นอีกรอบนะครับ process ของ transaction เป็นอย่างนี้1ดันราคาบน Uniswap 2ขอกู้โดยกู้อิงราคา Uniswap ที่ตัวเขาเองนี่แหละเป็นคนดันขึ้นไปแล้วก็3พอกู้เสร็จแล้วเนี่ยก็คือดึงราคากลับมาที่เดิมทีนี้เงินกู้ที่เขากู้ไปอ่ะเขาสมควรจะกู้ได้แค่แสนนึงแต่เขากู้ไปได้ทั้ง 400,000 นะหมายความว่าเงินค้ำเขาอ่ะเขาค้ำแค่แสนเดียวแต่เขากู้ไป 400,000 ซึ่งในโลก DeFi จริงๆมันไม่สมควรจะทำได้นะที่เขาทำได้เพราะว่าสมาร์ทคอนแทรคมันดีไซน์มันไม่ดีเลยกลายเป็นว่าการกู้แบบนี้เนี่ยเงินค้ำน้อยกว่าเงินที่กู้ไปถ้าเป็นไซนี่ไซนี่คืนเงินไหมครับถ้าเป็นผมก็คืนเท่าที่อันนั้นครับถ้าที่ยืมมาคืนทำไมล่ะ ต้องคืนเป็นคนดี เป็นคนดีมากเลยครับถ้าเป็นผมนะสมมติผมเอาเงินไป100บาทเนี่ยแล้วผมกู้ได้ 1,000 บาทเนี่ยผมก็จะบอกเจ้าหนี้ว่ากูไม่คืนแล้วกูชักดาบกูไปแล้วกับ1,000บาทมึงเอา100บาทกูไปผมก็จะบอกว่าเฮ้ยเราเอาไป100บาทคุณเอาเงินค้ำของฉันไปเลย100บาทฉันเอาไปอีก900บาทที่ฉันกู้มาให้ฉันไปละก็เพราะฉะนั้นไอ้คอมโพเนนต์ที่3ของการสายสโลนเนี่ยก็คือทำให้เกิดการดันราคาของ Oracle อย่างนี้นะครับทำให้มันกู้เงินได้มากกว่าความเป็นจริงนั่นคือคอมโพเนนต์ที่3ของไอ้การแฮกแพนเค้กบันนี่นะครับซึ่งจะเห็นว่าสังเกตนะครับว่าไอ้เนี่ยจริงๆแล้วที่เราเรียกว่า DeFi โดนแฮก DeFi โดนแฮกอ่ะมันไม่ใช่การแฮกสมาร์ทคอนแทรคที่ดีไซน์มาเนี่ยว่าไปดึงราคามาจาก Uniswap สิทำงานตามปกติทุกอย่างทำงานถูกต้องทุกอย่างเหมือนที่ดีไซน์มาแต่เขาดีไซน์มาไม่ดีพอก็คือเหมือนมันมีช่องโหว่อยู่ในสมาร์ทคอนแทรคเนี้ยมันไม่เชิงช่องโหว่คือแค่เขาดีไซน์มาไม่ดีฮะมันเหมือนเราเดินขึ้นบันไดที่มันเล็กเกินไปอย่างเงี้ยเราก็ต้องแบบค่อยๆก้าวเล็กๆใช่ไหมเพราะว่าบันไดมันดีไซน์มาไม่ดีนะก็เลยหลายๆคนในวงการบางครั้งก็จะพยายามไม่ใช้คำว่าแฮกเพราะว่าพอพูดว่าแฮกแล้วมันเหมือนแบบเข้าไปแก้โค้ดในแบบสมาร์ทคอนแทรคเนี่ยก็เลยใช้คำว่า exploit แทนนะก็คือหาประโยชน์จากช่องโหว่ในสมาร์ทคอนแทรคที่ดีไซน์ออกมาไม่ดีนะก็เป็นแนวคิดอีกการหนึ่งที่น่าสนใจโอเคถึงตรงนี้มีคำถามไหมครับไซนี่ว่าไซนี่เป็นคน request หัวข้อนี้มาเราไปที่ Pancake Bunny เลยก็ได้ครับโอเคครบแล้วไหมครับครบแล้วครับอันนี้คือครบแล้วความมันเน้นทั้งหมดนะย้ำอีกรอบภูไม่รู้ราคาข้างนอก2ต้องใช้ Oracle 3ก็คือ Flash Loan นะครับแต่เดี๋ยวก่อนจะไปแพนเค้กวันนี้ผมขอเสริมตรงนี้นิดนึงว่าแล้วถ้าทำอย่างนี้ไม่ได้นะครับก็คือดึงราคาจาก Uniswap ที่เดียวไม่ได้เพราะอาจจะโดนปัดราคาอย่างเงี้ยแก้ปัญหายังไงได้บ้างนะวิธีแก้ที่1ก็คือก็อย่าดึงจาก Uniswap ที่เดียวสิดึงจาก2ที่สินะครับดึงจาก2ที่ก็เกิดปัญหาเหมือนซินเทติกสิครับว่าถ้าดึงจาก2ที่แล้วคุณเอามารวมกันยังไงนะถ้าคุณรวมกันแบบหา average หาค่าเฉลี่ยธรรมดาอย่างเงี้ยงั้นผมก็ไปปัดราคาที่1แล้วก็ให้มัน average ออกมาแล้วก็เยอะกว่าความเป็นจริงก็ได้นะงั้นก็ดึง 5-6 ที่สิได้ไหมก็ไม่ได้อยู่ดีเพราะว่าอย่าลืมว่า flash loan นะครับมันกู้ได้เยอะมากนะผมก็ไปปัดราคาทุกที่เลยก็ได้เหมือนกันนะก็เลยเกิดโซลูชันหลายๆแบบนะครับที่หลายๆเจ้าคิดขึ้นมานะครับที่ดังๆก็คือการใช้ Oracle ที่เป็น Oracle จริงๆไม่ใช่ on-chain Oracle นะครับก็คือ Chain Link กับ Band Protocol ว่าในเมื่อโลก DeFi มันไม่รู้ว่าราคาเหรียญจริงๆเป็นเท่าไหร่เนี่ยงั้นไปดึงราคามาจาก Centralized Exchange ดีไหมนะฮะก็คือไปดึงราคามาจาก FTX Binance Bitcoin หรืออะไรก็แล้วแต่นะครับซึ่งพอดึงราคามาอย่างนั้นเนี่ยก็ถ้าคนจะโกงด้วย flash loan อย่างนี้เนี่ยก็ง่ายมากเลยครับว่าไอ้ smart contract ที่เป็น smart contract ปล่อยกู้อะครับก็บอกว่าเฮ้ยก่อนที่ฉันจะปล่อยกู้คุณน่ะ Uniswap บอกว่า 1,700 เหรียญนะแต่ Binance กับ FTX บอกว่าราคา Ethereum อยู่ตรงไหนครับแล้วถ้าราคามันห่างกันเกินไปเนี่ย smart contract ก็จะ reject บอกว่าไม่ให้ทำแล้วนะธุรกรรมนี้เดี๋ยวรอให้ราคาของ Oracle 2แบบเนี้ยมันกลับมาเจอกันก่อนนะมันกลับมาอยู่ที่เดียวกันก่อนนะครับถึงจะเชื่อมั่นได้ว่าการทำธุรกรรมนั้นน่าจะถูกต้องนะซึ่งอัลฟานี่คือทำอย่างนี้มานานแล้วนะครับตั้งแต่อะไรวะ15 October 2020นะครับก็สิ่งนี้เขาเรียกว่า Oracle Guard นะครับ
่ะนี่นะครับก็คือเป็น Oracle Card แล้วก็เขาก็จะมาโชว์ให้ดูว่าวิธีคำนวณไอตัวราคาของเขาเนี่ยเป็นยังไงนะครับแล้วด้วยจากเนื่องจากเขาเป็นคุณญี่ปุ่นที่มีอะไรนะ4เหรียญทอง8เหรียญทองแดง3เหรียญเงินหรืออะไรสักอย่างนะครับก็จะเห็นว่าคณิตศาสตร์เยอะมากนะครับแล้วก็จะได้ออกมาว่าสุดท้ายแล้ววิธีที่เขาทำก็คือใช้ Oracle Card นั่นคือโซลูชันของเขาปี2020แต่โซลูชันปีนี้ที่เขาเพิ่งออกมาไม่นานนี้ก็คือเขาบอกว่างั้นเขาใช้ Chainlink กับแบรนด์โปรโตคอลนะใช้ด้วยกันเลยทั้ง2 Oracle นะก็เป็นวิธีแก้อีกแบบนึงที่หลังๆนี้คนเริ่มใช้กันเยอะมากเรื่อยๆนะโอเคไปแพนเค้กบันนี่กันดีกว่านะครับพอยต์ก็คือแพนเค้กบันนี่ไม่ได้ใช้ Oracle นะครับสิ่งที่แพนเค้กบันนี่ใช้ยังเป็นโมเดลเดิมอยู่ก็คือสมาร์ทคอนแทรคของแพนเค้กบันนี่เนี่ยวิ่งไปที่ Pancake Swap แล้วก็ถามว่าเฮ้ยราคาเท่าไหร่วะนะครับมาดูอันนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวนะPancake Bunny มาดูสิ่งที่ Pancake Bunny เขาบอกออกมาเองก่อนนะครับว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับอันนี้อยู่ในหน้า Medium ของ Pancake Bunny นะครับเดี๋ยวผมจะส่งลิงก์ไปทางส่งลิงก์ไปทาง YouTube กับ Facebook นะครับถ้าใครที่ดูอยู่บน YouTube กับ Facebook ช่วงนี้สแปมเยอะมากนะครับมีคนมาจะพยายามมาสแกมแล้วก็แจกตังค์นะครับทางทีมวิจัยไม่มีตังค์แจก ไม่อยากกดลิงก์เข้าไปนะครับไม่เราไม่เคยแจกตังค์เพราะไม่มีตังค์แจกนะครับโอเคถึงไหนแล้วPancake Bunnyเองเขาบอกว่าอะไรนะครับอันนี้เขาเรียกว่า Post Mortem Analysis ก็คือทุกครั้งที่มีการแฮกกันเนี้ยก็โปรโตคอลเขาจะมี Post Mortem ออกมานะครับว่าเกิดอะไรขึ้นนะก็ Pancake Bunnyเขาสรุปมาสั้นๆประมาณนี้ว่าไอ้ exploiter เห็นไหมครับเขาใช้คำว่า exploiter เขาไม่ได้ใช้คำว่า hack เพราะว่าเขาใช้คำว่า hack มันเหมือนเขามาเปลี่ยนโค้ดเนี่ย exploiter เนี่ย attack Pancake Bunnyด้วยการใช้ Pancake Swap นะครับซึ่งเขาใช้ exploiting difference in Pancake Swap pricing นะก็คือไอ้ตัว hacker เนี่ยหรือ exploiter เนี่ยเขาไปดันราคาในพูล USDT BNB กับ Bunny BNB เพื่อให้ราคามันเปลี่ยนไปเขาดันราคายังไงเขาดันราคาด้วยการใช้ flash loan นะเขาดันราคาด้วยการใช้ flash loan แล้วหลังจากนั้นแล้วก็เขาก็ได้เหรียญ Bunny ไปจำนวนมากนะเพราะเขาดันราคาให้BNB มันสูงเกินไปอะไรเงี้ยผมไม่ใช่ Solidity Developer นะครับเพราะฉะนั้นหลายๆครั้งที่เวลาผมพูดอะไรเนี้ยผมจะ simplify ข้อมูลลงมาเยอะหน่อยถ้าใครที่เป็น developer แล้วอยากมาเสริมข้อมูลตรงไหนเนี่ยหรือว่ามาแก้ข้อมูลตรงไหนที่ผมพูดผิดเนี่ยเข้ามาได้เลยนะครับพอเขาปั่นราคาขึ้นไปแล้วเนี่ยเขาก็ได้เหรียญบันนี่ไปจำนวนเยอะมากนะครับแล้วเขาก็เอาเหรียญบันนี่เนี่ยไปขายทอดตลาดแล้วก็วิ่งหนีหายไปกับกำไรนะPancake Swap พูดเหมือนง่าย พูดเหมือนง่ายเขาบอกเอ้ยสเต็ปมีแค่นี้แหละนะครับแต่จริงๆแล้วคนที่ผมชอบอ่านมากกว่าถ้าเป็นเรื่องการแฮกนะครับคือตาคนนี้ครับเขาชื่ออีกอร์ผมนามสกุลก็คืออะไรวะอีกอร์อีแกมเบอร์เดฟนะซึ่งถ้าอยู่บน Twitter เนี่ยไอแฮชแท็กของเขาชื่อ Frank Researcher นะครับ FRANK Frank แล้วก็ Researcher เป็น Research Analyst ของ The Block นะครับซึ่งเป็นแพลตฟอร์ม Analytic บน Blockchain ต้นๆของโลกเลยเหมือนกันนะซึ่งเขาจะเขียนละเอียดมากนะครับบางครั้งก็ละเอียดเกินไปว่ามึงเขียนอะไรอยู่วะนะครับเขาจะมาสเต็ปให้ดูทีละก้าวเลยทีละขั้นเลยว่าเกิดอะไรขึ้นนะก็เขาบอกว่าสเต็ปที่1ก็คือไอ้ exploiter เนี่ย add นะครับ add เงินของเขาเองเข้าไปใน USDT กับ BNB Vault ของ Pancake Bunny ก่อนนะเงินเขาเองเลยนะไม่ใช่ flash loanแล้วหลังจากนั้นแล้วเนี่ยเขาไปกู้ flash loan มาเป็นจำนวนรวมกันเนี่ยประมาณ707ล้าน US ดอลลาร์อีกครับนะครับ707ล้าน US ดอลลาร์ถ้าเป็นเงินไทยก็ 7,000 20,000 21,000 ล้านบาทนะเขาไปกู้ flash loan มา 21,000 ล้านบาทนี่คือตัวอย่างที่ผมบอกเมื่อกี้ว่าการกู้ flash loan ใน DeFi เนี่ยมันทำได้แล้วคุณจะกู้แม่งกู้เท่าไหร่ก็ได้อะนะครับมีปัจจัยอื่นด้วยแต่ว่าเอาเป็นว่า reasonable size นี่ก็คือแทบจะกู้เท่าไหร่ก็ได้ถ้าคุณเอาไปใช้ได้หมดนะก็กู้มา707ล้าน US ดอลลาร์หรือว่า 21,000 ล้านบาทกู้มาทำอะไร
กู้มาปุ๊บเขาก็บอกว่าเขาเอาเงินไอ้ที่ได้มาจากแฟลชโลนเนี่ยไปใส่ในUSDT กับ WBNB พูลของ Pancake Swap นะก็คือพูลเดียวกับที่เขาใส่เงินตัวเองเข้าไปตอนแรกพูลเดียวกับที่เขาใส่เงินเข้าไปตอนแรกแต่สิ่งที่น่าสนใจคือปกติเวลาเราใส่เงินเข้าไปในฟาร์มเนี่ยเราจะได้สิ่งที่เรียกว่า LP Token กลับมาแต่เขาเอา LP Token นั้นเนี่ยยัดกลับเข้าไปในคอนแทรคเหมือนเดิมคือไม่ถอน LP Token ออกมานะครับซึ่งเป็นโปรมูฟที่ถ้าได้เห็นโปรมูฟอย่างนี้เนี่ยน่าจะหมายความว่ากำลังจะเกิดอะไรขึ้นอยู่นะครับแล้วก็นั่นคือสเต็ปที่3สเต็ปที่4เนี่ยเขาก็บอกว่าไอ้เงินที่เขากู้มายังเหลืออยู่ส่วนนึงนะครับเขาก็เลยไปขาย BNB ในพูลเดียวกันนี่แหละขาย BNB ในพูลเดียวกันนี้เป็นดอลลาร์นะทำให้ไอ้พูลบน Pancake Swap เนี่ยมี BNB อยู่เยอะมากนะมี BNB อยู่เยอะเกินไปเพราะว่ามันเป็นการกดราคา BNB ในพูลนั้นหลังจากที่กดราคา BNB เสร็จปุ๊บเนี่ยเขาก็วิ่งกลับไปที่พูลที่1ที่เขาฝากเงินของเขาเข้าไปเองเนี่ยแล้วก็บอกว่าขอถอนตังค์นะขอถอนตังค์ไอ้ Pancake Money เนี่ยก็วิ่งไปที่ Pancake Swap แล้วก็ถามว่าเฮ้ยไอ้ Pancake Swap Pool เมื่อกี้มี BNB เท่าไหร่แล้ว Pancake Swap ก็จะตอบกลับมาว่าโหมี BNB เยอะมากเลยเพราะว่าเพิ่งโดนกดราคาไปนะ Pancake Swap ไม่รู้ว่าราคา BNB เป็นเท่าไหร่แค่ตอบกลับมาว่ามี BNB เยอะมากเลยนะ Pancake Money ก็เลยนึกว่าไอ้คนเนี้ยฝาก BNB เข้าไปใน Pancake Money เยอะมากเพราะว่ามี BNB เพิ่มขึ้นมาเยอะมากใน Pancake SwapPancake Bunny ก็เลยบอกว่าเฮ้ยเนื่องจากคุณฝาก BNB เข้ามาเยอะมากงั้นคุณเอา Bunny ไป 4.8 ล้าน Bunny นะซึ่ง 4.8 ล้าน Bunny นี่มันเท่าไหร่นะเดี๋ยวนะมีตัวเลขอยู่ 4.8 ล้าน Bunny ขายตอนสุดท้ายที่ขายไปได้เงินไปประมาณ40ล้าน US ดอลลาร์ แล้วก็สุดท้ายก็คือเขาก็ไปขายทอดตลาดโดยการbridge ไปทาง Ethereum บ้างส่วนหนึ่งแล้วก็หรือว่าเก็บไว้ใน BSC address ส่วนหนึ่งก็คือสรุปประมาณนี้คร่าวๆก็คือฝากเงินเข้าไปนะครับไปปั่นราคา BNB ใน Pancake Swap ให้มี BNB เยอะเกินไปนะครับก็คือ BNB ถูกเกินไปแล้วก็ขอ Mint Bunny จาก Pancake Bunny Pancake Bunny วิ่งไปหา Oracle Pancake Swap Oracle Pancake Swap report price ที่ผิดเพราะโดนดันราคาไปนะแล้วไอ้แฮกเกอร์ก็ขอถอนตังค์ได้เหรียญบันนี่ไปเยอะเกินไปเพราะว่าราคา BNB มันผิดแล้วเนื่องจากเป็นแฟลชโลนแฮกเกอร์ก็บอกว่าแล้วก็ถอนแฟลชโลนตอนสุดท้ายด้วยคืนแฟลชโลนเอาเค้กเอาเหรียญบันนี่จำนวนมากที่ได้มาขายทอดตลาดแล้วก็ทำกำไรประมาณนี้ครับซาก้าอันนี้ใช้เวลา1ชั่วโมงในการอธิบายแสดงว่าราคาของบันนี่เนี่ยมันตกหลังจากที่เขาขายทอดตลาดแล้วใช่ไหมไม่ใช่ว่าตอนที่เขาใช่ครับใช่ครับไม่ใช่ตอนที่เขาโกงซึ่งถ้าไปดูราคาของไอตัวเหรียญบันนี่เนี่ยครับจะเห็นชัดมากว่าตอนไหนที่เขาขายทอดตลาดเนี่ยผมขอใช้คอยเก็กโก้นะก็คือก่อนที่เขาจะขายทอดตลาดเนี่ยราคามันอยู่ที่230US ดอลลาร์ต่อ1บันนี่นะแล้วเขาขายทอดตลาดเสร็จปุ๊บราคามันเหลือ8ดอลลาร์230เหลือ8ดอลลาร์ไม่ใช่ครับขอโทษ230เขาขายเสร็จปุ๊บมันเหลือ160นะครับแล้วก็คนตกใจก็ขายกันต่อก็เลยลงมาเหลือ10ดอลลาร์นี่แหละก็ amazing ในแต่สิ่งที่ตามมาที่น่าสนใจแล้วก็เหมือนกันก็คือโจรเขาโกงเงินไปแล้วเขาทำยังไงต่อกับเงินใช่ไหมอันนี้น่าสนใจมากว่าตอนนี้เนื่องจากทุกอย่างอยู่บนบล็อกเชนเนี่ยไอ้เงินที่เขาโกงไปเนี่ยเป็นเงินสกปรกถูกไหมซึ่งทุกคนก็แท็กได้ว่าเงินนี้ไอ้นี่คือ address ของโจรอย่างเงี้ยแล้วโจรมีช้อยส์อะไรบ้างนะครับซึ่งอันนี้ทีมวิจัยเคยพูดไปแล้วถ้าใครสนใจนะครับกลับไปดูวิดีโอหลังๆของเราได้ว่าเราเคยพูดเรื่องการฟอกเงินในบิตคอยน์เอ้ยไม่ใช่ในบิตคอยน์ขอโทษครับในคริปโตเคอเรนซียังไงบ้างนะครับโดยเฉพาะฝั่งอีเธอเรียมคำถามก็คือโจรได้เงินสกปรกไปนี้โจรทำอะไรได้บ้างนะครับก็ช้อยที่หนึ่งก็คือโอนไป Binance หรือ FTX หรือว่า Centralized Exchange สักอย่างหนึ่งเพื่อพยายามขายกลับมาเป็นดอลลาร์แต่ถ้าทำอย่างนั้นเนี่ยการจะขายเงินคริปโตเป็นดอลลาร์เนี่ยคุณต้องใช้ Account ที่มี KYC หมายความว่า Binance หรือ FTX ก็จะรู้ทันทีว่าคุณคือใครก็เลยทำไม่ได้
ช้อยที่2ก็คืองั้นฟอกเงินทำยังไงก็ได้ให้เปลี่ยนเงินสกปรกเป็นเงินสะอาดนะซึ่งถ้าเป็นโลก traditional finance ก็คือมันเหมือนการใช้เงินสดครับเอาแบงค์เอาเงินไม่ใช่คำแนะนำให้ฟอกเงินก่อนอื่นถ้ากรทกับแบงค์ชาติดูอยู่ให้เป็นความรู้เฉยๆนะครับถ้าเคยดูในหนังเนี่ยก็จะเห็นว่าคนที่เป็นแบบพ่อค้ายาอะไรเงี้ยเขาชอบใช้เงินสดนะเพราะเงินสดที่เป็นเงินสกปรกจากการขายยาเนี่ยมันเอาไป mix กับเงินสะอาดได้ง่ายนะเงินสะอาดมาจากไหนก็คือถ้าดูตามในหนังเนี่ยก็คือสะท้อนชีวิตจริงว่าเขาก็จะชอบเปิดร้านอาหารอะไรเงี้ยคือธุรกิจเงินสดอะครับใช่ไหมว่าเขาขายข้าวผัดจานหนึ่งได้ร้อยบาทอย่างเงี้ยเขาไปเคลมว่าเขาขายข้าวผัด200 บาทก็ได้ใครจะไปรู้นะแล้วอีก100 บาทโผล่มาจากไหนก็คือเงินสกปรกของเขานั่นเองนะแล้วก็สุดท้ายเขาก็เคลมว่าไอ้ข้าวผัด200 บาทนั่นน่ะคือเงินที่ได้จากการทำร้านอาหารซึ่งในโลกคริปโตเนี่ยวิธีการทำอย่างนี้เนี่ยส่วนใหญ่ทูที่จะทำพวกนี้เนี่ยมันอยู่บนฝั่งอีเธอเรียมนะครับก็จะเห็นว่าโจรคนนี้เนี่ยที่ไปโกงแพนเค้กสวอปมาเนี่ยสิ่งหนึ่งที่เขาทำทันทีเลยเหมือนกันก็คือเดี๋ยวนะฮะมีเจ้าหนึ่งนี่นะครับ REKT REKT นะเว็บไซต์นี้เขาบอกว่าโจรเอาเงินไปทำอะไรต่อโจรเอาเงินไปอ๋อไม่บอกเขียนตรงไหนวะ Take Chill นะสักครู่ไม่บอกเนี่ยอ๋ออยู่ไตรกรนี่เองนี่ครับนะไตรกรเขาบอกว่าโจรได้เงินไป40 ล้าน US ดอลลาร์แล้วเขาโอน24 ล้านเนี่ยไปฝั่งอีเธอเรียมด้วยการใช้บริดจ์ที่เรียกว่าเนิร์ฟบริดจ์นะก็คือเปลี่ยนแอสเซทจาก BSC ไปฝั่งอีเธอเรียมพอขึ้นอีเธอเรียมแล้วทำอะไรได้บ้างนะครับก็คือมันมีทูตัวนึงฟอกเงินที่ดังมากอยู่ในอีเธอเรียมนะชื่อ Tornado Cash ก็คือคอนเซ็ปต์เดียวกับที่ผมบอกเลยครับว่ามีคนที่อยากฟอกเงินจำนวนมากเนี่ยก็จะฝากเงินเข้าไปใน Tornado Cash นะแล้วก็แต่เวลาถอนเงินเนี่ยไม่รู้ว่าใครเป็นคนถอนนะก็คือมีคนฝากเงิน 1,000 คนผมเป็นคนที่ 1,001 ที่ฝากเงินเข้าไปอย่างเงี้ยแล้วเวลาผมถอนเงินเนี่ยไอ้คน 1,001 คนเนี่ยน่ะมันก็จะแรนดอมมาสักคนนึงแล้วก็ส่งเงินจำนวนเดียวกันกลับมาให้ผมนะงั้นถ้าผมเป็นตำรวจเนี่ยตำรวจก็ต้องวิ่งไปตามหาคนเป็นพันเป็นหมื่นคนเงี้ยครับที่แบบไม่รู้ว่าเงินมาจากเห็นว่า Tornado Cash ตอนนี้ก็คือ pool size มัน 10,000 คนนะในsize 0.1 Ethereum 10,000 กว่าคนนะครับก็คือถ้าผมทำอย่างนี้ผม mix เงินของผมกับคน 10,000 กว่าคนที่อยู่ในโลกคริปโตแล้วก็ไม่อยากเปิดเผยตัวเองอยู่แล้วนะก็จะยากมากที่จะแบบติดตามได้นะก็อันนั้นอันที่1ที่เขาทำนั่นคือ consequence ที่1ของการแฮกอันนี้ consequence ที่2ที่ผมรู้สึกว่าน่าสนใจมากๆจาก Saga Pancake Bunny อันนี้ก็คือหลังๆเนี่ย Binance Smart Chain โดนแฮกบ่อยมากแล้วก็ Ethereum โดนแฮกน้อยลงเรื่อยๆเพราะว่าอะไรเพราะว่า developer ที่เก่งๆเนี่ยเขาวิ่งไปอยู่บน Ethereum ก่อนอันนี้คือ no ifs and buts about it นะครับไม่มี doubt เลยว่าถ้าคุณเป็น developer ที่เก่งคุณวิ่งไป Ethereum ก่อนเพราะว่าเงินมันอยู่บน Ethereum มากกว่านะงั้น developer ที่เหลือๆมา Binance Smart Chain นี่ก็มีอยู่2อย่างครับก็คือคนที่อยากหนีค่าแก๊สแพงคืออาจจะเก่งแต่หนีค่าแก๊สแพงกับประเภทที่ไปก๊อปชาวบ้านมาอย่างเดียวนะฮะก็ไม่ได้อินโนเวทอะไรใหม่ๆนะครับหมายความว่าถ้าคุณไปก๊อปชาวบ้านมาเนี่ยส่วนใหญ่คนที่อยู่ฝั่ง Binance Smart Chain เนี่ยก็คือไปก๊อปโค้ดมาจากฝั่ง Ethereum ทั้งดุ้นเลยนะและการที่คุณก๊อปโค้ดมาเนี่ยไม่มีทางที่คุณจะเข้าใจโค้ดมากกว่าคนที่เขา develop โค้ดขึ้นมาเองนะหมายความว่าพอมีปัญหาในโค้ดอย่างนี้เนี่ยคุณอาจจะไม่รู้ว่าแก้ยังไงหรือว่าไม่รู้ว่าจะ detect จะแก้ปัญหาต่างๆเหล่านั้นยังไงนะครับก็เลยเป็นอะไรที่ผมรู้สึกว่าน่าสนใจมากๆนะครับเดี๋ยวสักครู่นะครับอ๋อวันนี้มันเปิดแล้วนะก็มีอีกคอนซิเควนต์อีกอย่างนึงที่ผมกำลังจะพูดเมื่อกี้แล้วผมรู้สึกว่าน่าสนใจก็คือทุกครั้งที่มีการแฮกบนสมาร์ทเชนเนี้ยมันมีการเชื่อมระหว่าง Binance Smart Chain กับ Ethereum ที่เรียกว่า Binance Bridge เนี่ยก็คือการโอนแอสเซทจาก Binance Smart Chain เนี้ยไปอยู่ฝั่ง Ethereum นะซึ่งปัญหาก็คือถ้าโอนฝั่ง Ethereum ได้นี่มันฟอกเงินง่ายนะคนที่ครอง Binance Bridge ก็คือ Binance นะแล้วตั้งแต่ Pancake Bunny โดนแฮกเนี่ยเขาปิดไม่ให้โอนแอสเซท
จากฝั่ง Binance Smart Chain ไปฝั่ง Ethereum เพราะเขากลัวว่าโจรจะหนีไปกับเงินก้อนนี้นะแต่นี่เขาเพิ่งกลับมาเปิดนะครับเมื่อวานเขายังปิดอยู่เมื่อวานซืนเขาก็ยังปิดอยู่นะก็เลยเกิดเป็นคำถามว่าแล้ว Binance Smart Chain ที่เขาบอกว่า decentralized เนี่ยจริงๆมัน decentralized ขนาดไหนถ้าแบบ Binance CDD ก็แบบอ่ะกูปิด bridge ไม่ให้มึงข้ามได้เงี้ยวิธีเดียวที่จะ bridge คือต้องโอนเงินกลับไป Binance ก่อนแล้วก็เข้าฝั่ง Ethereum นะก็เป็นอะไรที่น่าสนใจว่าการเมืองกับการเงินกับแบบโลก Cyber Security มันมาอยู่ที่เดียวกันประมาณนั้นมีคำถามไหมครับไซนี่โอเคแสดงว่าเคสของ Pancake Bunny เนี่ยเราก็พอจะสรุปได้ว่ามันไม่ได้โปรเทคตัวเองเต็ม 100% นะครับจากที่ดูใช่ครับคือ Pancake Bunny เขาพูดเหมือนกับว่าอันนี้เป็นการแฮกที่แบบยากมากแต่จริงๆก็คือแบบมึงห่วย ผมก็ปากหมาอย่าฟังผมมากไปหาเอกสารเพิ่มเติมแต่พูดจริงๆก็คือมันห่วยครับไอการแฮกที่แบบคุณใช้ Price Oracle จากที่เดียวอย่างเงี้ยก็คือเกิดขึ้นบ่อยมากแล้วก็ก็ยังเกิดขึ้นเรื่อยๆนะโดยเฉพาะฝั่ง BSC เพราะว่าอย่างที่บอกว่าฝั่ง BSC เหมือน developer หน้าใหม่เยอะกว่าฝั่ง Ethereum เนี่ยก็เป็นอะไรที่น่าสนใจว่าไอ้ความผิดพลาดที่เราเคยเห็นใน Ethereum เมื่อปีก่อนหรือ2ปีก่อนด้วยซ้ําเนี่ยตอนนี้เริ่มมาเห็นบน BSC เพราะว่า BSC เป็นเชนที่แบบใหม่กว่าเนาะอันนี้ค่อนข้างจริงครับเหมือนเคสที่แบบprice manipulation นี่มันก็เกิดขึ้นแบบเคส BCX ตอนนั้นนะครับมันก็ประมาณปีแล้วใช่ก็คือก็ถ้าสายนี้จำได้ที่เคยคุยกันก็คือ BCX ก็คืออย่างนี้ครับว่า BCX วิ่งไปหาราคาจาก Oracle ตัวเดียวเพราะฉะนั้นถ้าผมปั่นราคา Oracle ตัวนั้นได้ก็คือโกงเงินไม่ได้หมดเลยซึ่งหลังๆนี้ก็คือ BCX ก็ดีขึ้นแล้วถูกมั้ยใช่ครับใช่แสดงว่าตอนนี้เรียกว่าวิธี solution ที่ดูจะดีที่สุดก็เป็นOracle Guard พวกนี้ใช่ไหมครับที่ทางของ Alpha ใช่อันนี้ครับ Alpha ใช่ไหมครับแต่ Alpha ก็เคยโดนครั้งหนึ่งนี่เป็นเคสนี้หรือเปล่าอู้ Alpha นั้นที่โดนนี่Alpha ที่โดนนี่อันนั้นไม่ใช่ Oracle Problem สักทีเดียวนะ Alpha ที่โดนนี่คือซับซ้อนมากคือมีหลายอย่างเลยครับคือสมาร์ทคอนแทคของอัลฟาที่โดนเนี่ยโดนในพูลที่เขายังไม่บอกพับลิกว่ามีพูลนั้นอยู่นะแล้วไอเอ็กซ์พลอยเตอร์ที่เข้าไปโกงเงินตรงนั้นได้เนี่ยมันทำได้แค่ครั้งเดียวนะหมายความว่ามันมีไอการคำนวณที่เป็น round of error ครับก็คือมีจุดทศนิยมที่มันจะคำนวณผิดพลาดก็ต่อเมื่อไม่เคยมีใครใช้พูลนั้นมาก่อนนะเพราะฉะนั้นแฮกเกอร์ที่แฮกอัลฟาคนนั้นนี่คือโคตรเก่งนะครับคือตอนนั้นหลายๆคนในวงการก็คือคิดขึ้นมาว่าไอเนี้ยไม่น่าจะใช่แฮกเกอร์คนเดียวละไอเนี้ยต้องเป็นทีมแฮกเกอร์ที่เข้ามาช่วยกัน analyze ว่าไอสมาร์ทคอนแทคนี้จะเจาะยังไงนะก็คือพอทําอย่างนั้นปุ๊บก็คือคนที่ทําได้คนเดียวเพราะว่ามันทําได้ครั้งเดียวด้วยนะก็เป็นอะไรที่น่าสนใจสําหรับอัลฟาตอนนั้นมาตอบคําถามจากฝั่งนี่คําถามมาจากช่องทางไหนครับพี่แบบฟอร์มเหรอโอเคคำถามคืออย่างบันนี่เนี่ยมันไม่สามารถหา price จาก centralized exchange ได้ดังนั้น source price ที่จะอาจเข้า oracle จะมาจาก dex อย่างเดียวนะครับจะทำยังไงนะครับอันนี้เป็นคำถามที่ดีมากเลยครับว่าแล้วถ้า smart contract ที่มัน deploy ไปแล้วไม่ได้เหมือนเขียน chain link กับ band protocol เข้าไปหรือ oracle ตัวอื่นเข้าไปใน smart contract เนี่ยทำยังไงจริงๆอันนี้ alpha เขาแก้ปัญหาไปแล้วนะครับเดี๋ยวนะผมหาก่อนใช่อยู่ไหนวะวิธีแก้อ๋อผมรู้ละสิ่งคนที่ผมจะพูดคือคนนี้นะฮะนะคุณสักครู่นะครับถ้าใครติดตาม band protocolคุณสรวิทย์นี่คุณสรวิทย์สุริยการไม่รู้ชื่อไทยอย่างนี้หรือเปล่า CTO ของแบรนด์โปรโตคอลนะครับเขาออกมาพูดเรื่องนี้ด้วยว่าเตอร์นี่นะครับคุณสรวิทย์ CTO ของแบรนด์โปรโตคอลเนี่ยเคยออกมาพูดด้วยว่าแล้วถ้าดึงราคาจากเด็กซ์ได้อย่างเดียวเนี่ยสมควรจะทำยังไงนะซึ่งวิธีดึงราคาที่ดีที่สุดก็คือไม่ใช่ลิงก์นี้หรอจะสักครู่นะครับอ๋ออีกลิงก์หนึ่ง
เอาเป็นว่าวิธีดึงราคาที่ดีที่สุดจาก DEX ก็คือมันต้องเปลี่ยนวิธีการคำนวณครับที่ Pancake Bunny เขาทำอ่ะเขาคำนวณจากว่ามีเหรียญอยู่เท่าไหร่ในพูลของ Pancake Swap นะซึ่งถ้าผมสามารถดันราคาไอ้ดันจำนวนเหรียญไปทางใดทางหนึ่งได้เนี่ยก็จะทำให้ราคามันเพี้ยนนะแต่ Alpha ด้วยแบบ8เหรียญทองของเขาเนี่ยเขาคำนวณออกมาให้ดูว่ามันมีวิธีคำนวณที่สามารถคำนวณได้ด้วยการใช้ DEX อย่างเดียวโดยที่จะทําให้ราคาไม่ผิดพลาดครับซึ่งอันนี้ผมจําไม่ได้แล้วว่ามาจากไหนนะครับแต่ว่าคุณสรวิทย์นี่แหละที่ทวีตออกไปนะก็ประมาณนั้นซึ่งจริงๆไอ้คณิตศาสตร์เนี่ยมันดูซับซ้อนแต่มันไม่ได้ซับซ้อนขนาดนั้นก็ลองไปตามอ่านดูก็คืออันนี้นะครับอันนี้เขามีตัวอย่างโค้ดให้ดูด้วยนะครับถ้าใครที่สนใจอยากจะไปดูโค้ดโค้ดของ Alpha ถ้าใครเป็น developer นะครับผมแนะนำว่าให้เข้าไปอ่านสักหลายรอบขนาดผมไม่ใช่ developer ผมเข้าไปอ่านนี่แบบสนุกเลยว่าเฮ้ยโค้ดเขาแบบinnovative นะเทียบกับแบบหลายๆเจ้าอย่างเงี้ยก็เป็นอะไรที่น่าสนใจไม่ใช่อันนี้หรออืมอ๋อจำได้ละเขาด่าอัลปาก้าครับ คุณสรวิทย์เขาด่าอัลปาก้าว่าอัลปาก้าออกมาแล้วก็เคลมว่านี่นะออราคาออราคาออกมาแล้วก็เคลมว่าเขาเป็นคนแรกที่คิดไอ้ฟังก์ชัน Oracle Guard ขึ้นมาแล้วสรวิทย์ก็บอกว่านี่ไงเห็นไหม BSC เขาแค่ก๊อป Ethereum เพราะว่า Alpha ใช้ Oracle Guard ของ Alpaca มาตั้งชาติแล้วก็น่าสนใจดีโอเคคำถามที่2ถ้าตามโซลูชันที่เจ้าของโพสต์แนะนำทำ Threshold ไว้แล้ว Price Oracle ควรมาจากทั้ง SEC และ DEX หรือเปล่าแล้วเอามาทำ threshold อันนี้เสริมให้หรือราคามากกว่า2 source นะการทำ threshold ก็คือบอกว่าถ้าราคาตลาดถ้าราคา Oracle 2อันมันห่างกันเกินไปเงี้ยก็คือเกิน threshold เช่นห่างกันเกิน 5% หรือ 10% อย่างเงี้ยเราสมควรจะเอามาจากทั้ง SEC หรือ DEX หรือเปล่านะครับคำตอบก็คือยิ่งเอามาเยอะยิ่งดีนะแต่ทีนี้มันมี trade off อะครับว่าถ้าดึงราคามาจากหลาย source เยอะเกินไปเนี้ย operation ก็จะช้าพอ operation เป็นช้าเนี่ย UI UX ก็จะเอ้ UI UX ก็จะมีปัญหาว่าก่อนจะเทรดก็เสียเวลานั่งรอราคาอีกด้านนึงของ smart contract ก็คือถ้าดึงราคาจาก DEX สายอันเกินไปเนี่ย smart contract ของคุณก็จะแก๊สแพงมากขึ้นไปเรื่อยๆนะเพราะฉะนั้นมันมี sweet spot ที่อยู่ตรงกลางว่าสมควรจะดึงราคามาจากกี่ source ก็เป็นอะไรที่น่าสนใจคำถามต่อไปคุณว่า Uniswap V3 ได้ fix สิ่งนี้แล้วหรือยังอันนี้ผมไม่แน่ใจครับUniswap V3 เขาใช้ Oracle อันนี้ผมไม่ชัวร์อันนี้ทราบไหมครับไม่ได้ยังไม่ได้ตามเหมือนกัน ไม่แน่ใจเหมือนกันอันนี้ขอติดไว้ก่อนแล้วกันนะครับคำถามนี้Flash Loan ต่างกับ Flash Swap ของ Uniswap หรือเปล่า Uniswap Flash Swap อันนี้ผมก็ยังไม่ได้ตามเหมือนกันนะ Flash Swap คืออะไร Flash Swap คือ Integral Feature ของ Uniswap V2 This spin in a pair can send output token to spend before inserting any input token and receive this slightly added cost อ่านกันสดๆเดี๋ยวนี้เลย Triggering a Flash Swap ไม่ใช่ครับนะถ้าดูคร่าวๆนะครับถ้าดูคร่าวๆจากตรงนี้ก็จะค่อนข้างชัดว่ามันไม่ใช่ Flash Loan นะ Flash Swap คือเวลาเราแลกเหรียญเนี่ยเราคิดว่าปกติคือเราต้องให้ input ไปก่อนเช่นผมต้องการจะขาย Bitcoin เป็น USDT ใช่มั้ยผมต้อง input USDT เข้าไปก่อนแล้วถึงเอ้ยผมต้อง input Bitcoin เข้าไปก่อนถึงจะได้ USDT ออกมา Flash Swap ของ Uniswap เนี่ยเท่าที่เขาเขียนเนี่ยก็คือเขาบอกว่าเขาให้ USDT เรามาก่อนแล้วเขาค่อยเอา BTC ของเราไปซึ่งนี้ต่างกับ Flash Loan ที่บอกว่าเอาเงินฉันไปเลยไม่ใช่การแลกเปลี่ยนนะอันนี้ก็ไม่เหมือนกันเดี๋ยวผมจะต้องหาเวลามานั่งอ่าน Flash Swap เพิ่มเติมนะมีฝั่ง YouTube มีคำถามเดี๋ยวขอตอบคำถามฝั่ง YouTube ก่อนนะครับจะกลับมาเรื่อง Bitcup Chain แล้วโทเค็นที่ไม่เคยขึ้น Exchange ใดๆเลย Arbitrage จะรู้ราคาที่ควรจะเป็นได้ยังไงครับถ้าโทเค็นไม่เคยขึ้น Exchange เลยมันก็ Arbitrage กับใครไม่ได้ต้องขึ้นอย่างน้อย2 exchange ถูกไหมครับก็คือต้องมีตลาดอย่างน้อย2อันถึงจะ arbitrage ได้นะอีกวิธีนึงก็คือเป็นเขาเรียกว่า information arbitrage ครับก็คือเรารู้ว่าโทเค็นมันสมควรจะราคาอยู่ที่10บาทเงี้ยแต่เราหาอีตาคนนี้ได้ที่แบบยอมขายที่ราคา5บาทเงี้ยเราก็ไปซื้อจากตาคนนี้ที่ราคา5บาทแล้วก็ไปขายที่10บาท
ก็เป็นอินโฟเมชันอาจจะอยู่ในตลาดเดียวกันก็ได้นะครับซึ่งอันนี้ถ้าซึ่งจริงๆมันฟังดูซับซ้อนแต่ข้อจริงแล้วมันไม่ได้ซับซ้อนขนาดนั้นนะเพราะว่าตลาดที่ทําอย่างนี้บ่อยมากๆก็คือตลาดพระเครื่องตลาดพระเครื่องก็จะบอกว่าเฮ้ยถ้าผมเช่าพระรุ่นนี้ผมสามารถเอาไปปล่อยได้ที่ราคาที่แพงกว่านะอันนี้คืออินโฟเมชันอาร์บิทราชว่าผมเป็นคนเดียวที่รู้ว่าพระรุ่นนี้เอาไปปล่อยที่ตลาดนี้แล้วจะได้ราคาเท่าไหร่นะผมก็ไปวิ่งหาคนที่ยอมขายพระรุ่นนี้ในราคาที่เขาเรียกปล่อยยอมปล่อยพระรุ่นนี้ให้ผมเช่าในราคาที่แบบถูกกว่าราคาตลาดนะก็เป็น information arbitrage เหมือนกันจะเห็นว่านี้ขึ้น exchange เดียวแล้วก็สามารถทำนี้ได้นะครับมาอีกแล้วครับสแกมนะลบคอมเมนต์ก่อนนะครับแพนเค้กบันนี่มันเกี่ยวข้องอะไรกับช่วงตลาดตกหรือไม่หรือจะทำได้ทุกสภาวะตลาดไซคลอนนี่แหละครับไซคลอนนี่ทำได้ทุกสภาวะตลาดเลยครับหรือว่าไอการ exploit DeFi อย่างเงี้ยทำได้ทุกสภาวะตลาดเพราะว่ามันไม่ได้เกี่ยวกับว่าเหรียญมันอยู่ที่ตรงไหนครับมันเกี่ยวกับว่าเขาได้เหรียญมาในรูปแบบที่เขาไม่สมควรจะได้นะเพราะเขาไม่ได้เอาเงินอะไรไปแลกเลยเขาเอาความรู้ของเขาเข้าไปแลกนะแล้วก็ได้เงินวันก่อนเห็นแบรนด์โปรโตคอลอัปเดตเฟส2 Mainnet ไม่ทราบว่ามีอะไรเพิ่มเข้ามาหรือเปล่าครับไม่แน่ใจเหมือนกันครับยังไม่ได้ติดตามเหมือนกันนะดูกันเลยดีกว่าอันนี้ก็ถามแล้วแบรนด์ Mainnet เฟส2ว่าอย่างนึงเลยก็คือถ้าอยู่ในโลกบล็อกเชนเนี่ยครับไม่มีทางเลยที่คุณจะติดตามข่าวได้ทันทุกช่องทางเพราะว่าข้อมูลมันเยอะมากนะข้อมูลมันเยอะมากจริงอ๋อ add customer service โอเคอันนี้ครับผมว่าอันที่น่าสนใจคือตัวนี้นะฮะก็คือ random function random function ก็คือการที่เขาสามารถ generate เลขสุ่มได้นะเช่นเอาไปใช้ในลอตเตอรี่หรืออะไรอย่างเงี้ยซึ่งการ generate เลขสุ่มเนี่ยในปัจจุบันถ้าทำบน blockchain เองเนี่ยแล้วอยากทำแบบ decentralized ยังทำไม่ได้นะครับยังทำไม่ได้งั้นวิธีเดียวที่จะดึงเลขแรนดอมที่การันตีว่าแรนดอมจริงๆเนี่ยก็คือต้องดึงจากเชนลิงก์หรือว่าแบรนด์โปรโตคอลหรือว่า Oracle Service อื่นๆนะซึ่งอันนี้ถ้าใครตามข่าวก็คือไอตัว Pancake Swap เองที่เขามีฟังก์ชันลอตเตอรี่อ่ะครับก็อันนั้นคือตัวอย่างว่าเขาใช้ฟังก์ชันลอตเตอรี่ที่สุ่มเลขขึ้นมาซึ่งเลขสุ่มเนี่ยเขาทำแบบออนเชนก็ไม่ใช่เลขสุ่มจริงๆแล้วก็สุดท้ายก็คือโกงกันได้นะก็คือโดนโกงลอตเตอรี่ไปก็เป็นอะไรที่น่าสนใจงั้นแบรนด์เชนเฟส2ก็คือเพิ่มไอ้ตัวแรนดอมนี้เข้าไปแล้วก็ขาย data ได้ด้วยนี่น่าสนใจนะครับมีไทม์ไลน์ให้ดูโอเคเดี๋ยวอาจจะมาพูดเรื่อง Oracle เพิ่มเติมอาทิตย์หน้าหรืออีกสัก 1-2 อาทิตย์เพราะเรื่อง Oracle จริงๆแล้วเป็นอะไรที่น่าสนใจมากโลกบล็อกเชนในปัจจุบันนี้ครับมีประโยชน์กับคนที่อยู่ในโลกบล็อกเชน as in ถ้าคุณแบบซื้อเหรียญขายเหรียญอะไรอย่างเงี้ยก็คือมีประโยชน์มากๆนะแต่ว่าถ้าอยากให้บล็อกเชนมีประโยชน์มากกว่านี้เนี่ยมันต้องไปเชื่อมกับโลกภายนอกบล็อกเชนซึ่งวิธีเดียวที่จะเชื่อมกับโลกภายนอกบล็อกเชนได้คือการใช้ Oracle วิ่งไปดึงข้อมูลจากที่อื่นๆมาดังนั้นการใช้ Oracle เนี่ยอาจจะเป็นอีกแฟกเตอร์นึงที่อาจจะทำให้เกิดบูมมาร์เก็ตต่อไปในอนาคตก็ไม่ทราบเหมือนกันจะเกิดอะไรขึ้นคุณพีรพัฒน์นะครับถามว่าแล้วราคามันจะขึ้นได้ยังไงครับเพราะว่าไม่มีลิมิตออเดอร์อันนี้หมายถึงแพนเค้กสวอปหรือเปล่าครับราคามันขึ้นเพราะว่าราคาในพูลอย่างที่บอกว่าแฟกเตอร์หนึ่งของแพนเค้กมันนี่เนี่ยคือในพูลเนี่ยมันไม่รู้ว่าราคาตลาดจริงๆสมควรจะเป็นเท่าไหร่วิธีเดียวที่พูลพวกนี้มันบอกราคาเรามาเนี่ยก็คือบอกว่ามีเหรียญเพราะมันต้องฝากเหรียญ2เหรียญคู่กันใช่มั้ยครับเช่นแบบBitcoin กับ USD อย่างเงี้ยวิธีเดียวที่ผู้พวกนี้จะรู้ว่าราคาเท่าไหร่เนี่ยก็คือเขาต้องวิ่งไปดูว่ามีเหรียญ Bitcoin เทียบกับเหรียญ USD เท่าไหร่ยกตัวอย่างง่ายๆอย่างงี้แล้วกันนะตอนนี้ Bitcoin ประมาณ 40,000 ดอลลาร์นะเพราะงั้นถ้าผมฝากเข้าไป1 Bitcoin กับ 40,000 ดอลลาร์เนี่ยก็จะเห็นว่าผู้ตัวนั้นเวลาผมไปถามราคาเท่าไหร่เขาก็จะบอกว่าอ๋อ1 Bitcoin เท่ากับ 40,000 ดอลลาร์แต่ถ้าผมสามารถดันจำนวนบิตคอยน์ขึ้นไปได้นะสมมติผมดันราคาดันจำนวนบิตคอยน์ขึ้นไปเป็น2อย่างเงี้ยนะผมดันราคาบิตคอยน์ขึ้นไปเป็น2ได้ด้วยการเอาแฟลชโลนมาดัมหรืออะไรสักอย่างนะไอจำนวนดอลลาร์ที่อยู่ในพูลเนี่ยก็จะลงไปเหลือแค่20,000นะเพราะมันต้องคูณกันได้40,000เหมือนเดิมถูกไหม
ทีนี้พอผมไปถามราคาที่พูเนี่ยพูก็จะบอกว่าอ๋อในพูอ่ะมีอยู่2บิตคอยน์แต่มีอยู่แค่ $20,000 นะเพราะฉะนั้น1บิตคอยน์ก็คือ $10,000นะเพราะฉะนั้นเขาไม่จำเป็นต้องเซตราคาอะไรเลยนะเขาแค่ต้องเอาเหรียญจำนวนมากไปดัมเข้าไปในพูสักที่หนึ่งเพื่อเปลี่ยนราคานะแล้วพูนั้นก็จะรีพอร์ตราคาที่ผิดพลาดทีนี้คำถามก็คือแล้วเราทำอย่างนี้โดยไม่ใช้ flash loan ได้ไหมคือก็มันก็แค่ดันราคาไหมงั้นผมถ้าผมแบบมีเงินเยอะมากเป็นประวานเงี้ยผมก็งั้นเอาเหรียญผมไปดัมในพูที่หนึ่งแล้วก็ไปขอกู้แล้วก็ไปดึงเงินของผมกลับมาใช่ไหมครับถ้าใครทำแบบนี้โดยไม่ใช้ flash loan เนี่ยผมการันตีเลยครับว่าคุณจะหมดตัวเพราะว่าถ้าคุณไม่ใช้ flash loan เนี่ยหมายความว่าไอ้ transaction นั้นนี้เนี่ยคุณต้องทำสาม transaction transaction ที่หนึ่งก็คือเอา bitcoin ไปดัมในพูใช่ไหมไปขายในพูเยอะมากเนี่ยทันทีที่ผมขายบิตคอยเยอะมากเนี่ยในพูนั้นจะถูกมากๆในระหว่างที่ผมทำทรานแซคชันที่2อยู่เพื่อพยายามกู้เงินเนี่ยก็จะมีนักอาร์บิทราชคนอื่นที่วิ่งไปเช็คราคาในพูแล้วก็บอกเฮ้ยบิตคอยแม่งโคตรถูกเลยนะก็จะกว้านซื้อบิตคอยของคุณไปหมดเลยนะเพราะฉะนั้นทรานแซคชันที่3ของคุณก็จะเจ๋งนะครับเพราะว่าคุณได้เสียเงินไปแล้วในทรานแซคชันที่1กับ2นะเพราะฉะนั้นการทำแบบนี้โดยไม่ใช่ flash loan เนี่ยทำไม่ได้เพราะว่ามันเป็นหลายทรานแซคชันอีกวิธีหนึ่งที่ทำได้ก็คือไม่ใช้ flash loan ก็ได้แต่คุณต้องเขียนสมาร์ทคอนแทรคของคุณให้ execute ไอ้3สเต็ปนี้เนี่ยในทรานแซคชันเดียวซึ่งทำได้โดยไม่ต้องใช้ flash loan แต่ว่าผลลัพธ์เนี่ยไม่ต่างกับการใช้ flash loan เพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่ผมบอกไปเดินตอนแรกว่าพออยู่ในโลกคริปโตเนี่ยการที่มี flash loan ทำให้แฮกเกอร์ไม่ว่าจะมีเงินน้อยหรือเยอะขนาดไหนถ้ามีความรู้เท่ากันเนี่ยสามารถแฮกได้เหมือนกันก็เป็นการ level playing field ของการเป็นแฮกเกอร์ในโลกคริปโตทำไมคุณวีรพงศ์นะครับถามว่าทำไมไม่มี Oracle ดึงราคาไปที่พูลแล้วแต่การดีไซน์ของพูลครับ Uniswap Pancake Swap เนี่ยไม่มี Oracle ดึงราคาไปที่พูลเพราะว่าเขาไม่อยากมีเพราะว่าเขาต้องการดีไซน์ของพูลของเขาเนี่ยให้ operation มันง่ายที่สุดครับแล้วก็ rely on นัก arbitrage ให้มันดึงราคากลับไปที่ราคาตลาดนะแต่พูลยุคหลังๆเนี่ยที่เป็นแบบเอาอย่างนี้ก่อนทำไมเขาไม่อยากมี Oracle นะครับเพราะว่าอย่างที่บอกว่าเขาอยากให้ operation ของเขาง่ายที่สุดเพราะ operation ยิ่งยากเนี่ยค่าแก๊สยิ่งแพงเวลาเทรด operation ยิ่งยากค่าแก๊สยิ่งแพงเวลาเทรดเพราะฉะนั้นเขาก็เลยบอกว่างั้นไม่มี Oracle นะครับให้นัก arbitrage ที่ต้องการจะหาผลกำไรเนี่ยมาดันราคากลับไปที่ราคาตลาดเองแต่พูหลังๆนะครับอย่างเช่นโดโดอย่างเงี้ยเขาก็จะบอกว่าเฮ้ยเขามี Oracle นะก็คือเอา Oracle ใส่เข้าไปในพูด้วยพอเขาทำอย่างนั้นเนี่ยก็คือใช่ค่าแก๊สเขาแพงขึ้นแต่ว่าเขาทำฟังก์ชันของไอพูของเขาเนี่ยให้มันต่างกับ Uniswap ก็คือมีจุดขายที่ต่างกันนี่นะเพราะงั้นการไม่มี Oracle ดึงราคาไปที่พูเนี่ยเป็น choice ของโปรโตคอลนั้นๆนะไม่ใช่ข้อจำกัดนะก็คือจะใช้ก็ได้ไม่ใช้ก็ได้แล้วแต่เขาเลือกโอเคผมมีคำถามอันนึงก็อาจารย์พอดีมีได้ยินเรื่อง2เรื่องก็คือเรื่องของสุ่มเลขกับเรื่องของการที่เราใส่ Oracle เข้าไปเยอะๆมันจะดึงแก๊สเยอะครับถ้าเราเอา2อย่างมารวมกันอย่างเช่นว่าเรา target Oracle สัก10ที่สมมติว่าแต่ว่าเวลาดึงไม่เอาดึงแค่ที่เดียวโดยการใช้การสุ่มไม่แน่จะมีเมคานิกแบบนี้หรือเปล่าตอนนี้ผมว่าไม่มีเพราะว่ามันไม่ซีเคียวขนาดนั้นหรือเปล่าเช่นสมมุติผมบอกว่าผมดึง10ที่แต่ว่าเวลาทำ transaction ครั้งหนึ่งเนี้ยมันไม่รู้ว่าดึง Oracle 1หรือ2หรือ3หรือ4หรือ5หรือ6ใช่ไหมครับก็คือดึงแค่ตัวเดียวทำให้ค่าแก๊สถูกขึ้นแต่อย่างเงี้ยก็คือสิ่งที่ผมต้องทำก็คือผมก็ทำเหมือนเดิมก็คือ exploit เหมือนเดิมว่าไปดันราคาสักที่หนึ่งแล้วก็ถ้าผมทำอย่างนี้10ครั้งมันจะโป๊ะสักครั้งนึงอ่ะแต่โดยรวมคอสในการทำมันจะเพิ่มขึ้นหรือเปล่าสำหรับฝั่งผู้โจมตีอ๋อใช่ใช่ใช่ครับแต่มันก็เสียแค่ค่าแก๊สหรือเปล่าใช่ครับใช่ครับก็จะเห็นว่าใช่แล้วค่าแก๊สก็ผมว่าอย่างมากก็$200-$300นะครับค่าแก๊สอันนี้เหมือนแบ็คเขาเขียนไว้มั้งเดี๋ยวนะผมก็อยากรู้เหมือนกันว่าเขาใช้ค่าแก๊สเท่าไหร่นะมาดูกันดีกว่าถ้าใครสนใจนี่ไปดูมันมีไอ้ newsletter หนึ่งชื่อ REKT นะครับ REKT เขาจะเป็นส่วนใหญ่จะเป็นช่องทางที่เขียนได้ละเอียดเกือบจะที่สุดแล้วเขาก็จะมี transaction ให้ดูด้วยคนนี้แฮกเกอร์คนนี้นะครับแฮกไปทั้งหมดใช้แก๊สไป $8ครับ
เพราะฉะนั้นถ้าแบบใจดีบอกว่าเอ้ยมีแบบ Oracle 10ตัวอย่างเงี้ยผมก็งั้นผมก็ทำอย่างนี้สักแบบ20ครั้งมึงต้องซวยสักครั้งแหละใช่ไหมครับ20ครั้งก็8 26ก็ผมเสียค่าแก160ดอลลาร์แล้วก็กำไร40ล้านดอลลาร์โอเคซึ่งถ้าใครฟังอยู่นะครับอันนี้ฟังดูแบบเฮ้ยอย่างนี้เทรดทำไมว่าไปแฮกดีกว่าผมจะบอกว่าจริงๆแล้วไอ้การแฮกมันไม่ใช่ก็คือ1มันไม่สุจริตขนาดนั้นนะแล้วก็2ก็คือเงินที่ได้มาอย่างที่บอกว่าเป็นเงินสกปรกใช่มั้ยเพราะเป็นเงินสกปรกนี่ก็คือมันยากที่จะออกมาใช้ได้โดยง่ายถูกมั้ยฮะก็ต้องหนีหัวซุกหัวซุนไปสักพักนึงนะฮะก็ต้องไปยุ่งกับการฟอกเงินอย่างงู้นอย่างงี้แต่ถ้าคุณสนใจในด้านที่อยากจะแบบอยากลองแฮกอยากลอง exploit เนี่ยก็คือนี่คือเหตุผลที่ผมยกอีตาแซมสันขึ้นมานะฮะอีตาแซมสันคนนี้เนี่ยเพราะว่าแซมสันเนี่ยเขาเป็นแฮกเกอร์ประเภทที่เรียกว่า white hat hacker นะก็คือเป็นแฮกเกอร์ที่เก่งมากแต่ว่าทำเพื่อประโยชน์ส่วนรวมแล้วก็ได้เงินนิดหน่อยนะก็คือเขาจะวิ่งไปดูว่าแพลตฟอร์มต่างๆเนี่ยน่าจะมีช่องโหว่ตรงไหนพอเจอช่องโหว่เนี่ยเขาก็จะติดต่อโปรโตคอลต่างๆไปนะครับแล้วก็บอกว่าเฮ้ฉันเจอช่องโหว่ตรงนี้ที่อาจจะทำให้คุณเสียเงินได้นะถ้าแพลตฟอร์ม verify แล้วว่าไอ้ช่องโหว่นั้นมีอยู่จริงเนี่ยอีตาแซมก็จะได้เงินจากแพลตฟอร์มเพราะว่าแทนที่แพลตฟอร์มจะเสีย40ล้านยูเอสดอลลาร์เนี่ยเขายอมเสียแค่แบบ 200,000 เหรียญ 300,000 เหรียญเงี้ยเพื่อ 300,000 เหรียญก็6ล้านบาทแล้วเนาะเพื่อที่ว่าเขาจะได้รู้ว่าแพลตฟอร์มจะโดนแฮกได้ยังไงก่อนที่จะโดนแฮกจริงๆนะซึ่งอีตาแซมเนี่ยไอ้เงิน 300,000 เหรียญ 2-300,000 เหรียญที่เขาได้มาเนี่ยกลายเป็นว่าได้มาอย่างสุจริตเพราะว่าเขาไม่ได้โกงเงินนะเขาช่วย identify บั๊กต่างๆแล้วเขาก็จะสามารถใช้เงินนี้ได้อย่างแบบสบายใจเพราะว่าเป็นเงินสุจริตซึ่งอันนี้ก็เป็นคอนเซปต์เดียวกับในโลกซอฟต์แวร์อยู่แล้วนะว่า Google ก็มีบั๊กฮันท์ใช่ไหมครับ Microsoft ก็มีบั๊กฮันท์ของเขาว่าถ้าเจอบั๊กในแพลตฟอร์มของ Google หรือว่า Microsoft หรือว่า Apple อย่างเงี้ยก็สามารถ submit ไปให้บริษัทพวกนี้ได้แล้วบริษัทพวกนี้ก็จะจ่ายเงินกลับมาให้เหมือนเป็นรางวัลที่แบบช่วยเขาหาบั๊กสแปมบน Facebook เยอะมากเลยนะครับวันนี้อาจจะดีกว่าที่มาฟังในคลิปกับเฮาส์ว่าสแปมไม่ได้มีแต่คนอยากจะแจกเงินปลอมตอนนี้มีคำถามมีไหมครับตอนนี้น่าจะไม่มีแล้วครับโอเคมีคนถามมาใน Google Form นะครับว่าคิดยังไงกับ Bitcup Chain เดี๋ยวถามให้ตรงนี้คิดยังไงกับ Bitcup Chain ครับคิดยังไงกับเหรียญครับKUB นะก็อันนี้จริงๆมีหลายเทคไปแล้วนะครับที่เขาพูดกันออนไลน์ว่าBitcup Chain กับ Cupcoin เป็นยังไงรวมถึงไอการปล่อยเหรียญของเขามาด้วยว่าเป็นโมเดลยังไงแต่ด้านนึงที่ผมรู้สึกว่าน่าสนใจก็คือเขาออกมาเป็น POA นะครับก็คือ Proof of Authority คนที่รัน Validator นี้ก็คือเป็นบริษัทต่างๆที่เขาประกาศมาซึ่งในอนาคตเขาบอกว่าเขาก็อยากจะ Decentralize ใส่อย่างนี้แต่ตอนนี้ก็คือถ้าเอาเข้าจริงๆแล้วBitcup Chain ตอนนี้เรียกว่า database เลยดีกว่าเพราะว่าถ้าคุณไม่ใช่คนที่เป็นแบบวงในอยู่กับ Bitcup หรือว่าเป็นพาร์ทเนอร์ของเขาเนี่ยก็คือคุณรันอะไรไม่ได้นะก็เป็นแค่ database ที่มี API ให้คุณเขียนซอฟต์แวร์ไปอยู่บน Bitcup Chain ได้นะซึ่งไอ้คำว่า API ก็คือ Smart Contract นั่นเองที่เป็นแบบ Ethereum Virtual Machine ที่เขาไปก๊อปมาเหมือนกันก็ถามว่าน่าสนใจไหมก็อย่างน้อยมันน่าสนใจเพราะว่าอย่างน้อย Bitcup เขาก็ push boundary forward นะครับว่าเขา innovate อะไรใหม่ๆออกโมเดลอะไรใหม่ๆออกมาดีกว่าย่ำอยู่กับที่นะก็อาจจะเป็นอีกช่องทางนึงที่ทำให้ developer คนไทยสามารถเข้าไปเล่นได้ใน system ที่ค่าแก๊สถูกแล้วก็อาจจะเกิดเป็น community developer คนไทยที่ทำให้สังคมคริปโตเมืองไทยโตมากกว่านี้ก็ได้นะนั่นคือสิ่งที่ผมหวังแต่สิ่งที่ผมกลัวก็คือเนื่องจากมันเป็น Ethereum Virtual Machine ก็คือสุดท้ายแล้วมันใช้โค้ดเบสเดียวกับ Ethereum อย่างเงี้ยสิ่งที่ผมกลัวว่าจะเกิดก็คือเหมือนกับ BSC นะว่าจะมีคนที่แบบเป็น developer แต่ก็ไม่ได้ขยันขนาดนั้นน่ะไม่ได้อยากทำขนาดนั้นน่ะแล้วก็จะไปก๊อปโค้ดจากแบบ BSC มาหรือว่า Ethereum มาแล้วก็เอามาแปะบน Bitcup Chain โดยที่ไม่ได้เปลี่ยนอะไรเลยรวมถึงเอา exploit เอา bug ต่างๆเนี่ยเข้ามาอยู่บน Bitcup Chain ด้วยนะแล้วพอเขาไม่เปลี่ยนอะไรเลยแล้วเขาไม่ได้ตั้งใจทำขนาดนั้นเขาแค่ทำมาเพื่อหาเงินอย่างเงี้ย
แล้วถ้าแพลตฟอร์มอันนั้นโดนแฮกเนี่ยทีนี้จะเกิดอะไรขึ้นอันนั้นคือสิ่งที่ผมกังวลมากกว่าเพราะเป็นบิตคัพเชนเนี่ยหมายความว่า validator เนี่ยเป็นเพื่อนเขาหมดเลยก็คือเป็นพาร์ทเนอร์เขาหมดเลยหมายความว่ามัน centralized ซึ่งถ้าโดนแฮกก็งั้นเขาก็ roll back ก็ได้ว่าซึ่งอันนี้เคยเกิดขึ้นแล้วบนอีเธอเรียมนะครับไม่ชาติปานก่อนทำให้เกิดอีเธอเรียมกับอีเธอเรียมคลาสสิกนะว่าอีเธอเรียมโดนแฮกมีแพลตฟอร์มนึงโดนแฮกแล้ววิตาลิกกับเพื่อนๆทั้งหลายก็บอกว่าเฮ้ยให้ทุกคน roll back ไปบล็อกก่อนที่มันจะโดนแฮกนะซึ่งถ้าบิตคัพเชนมีแพลตฟอร์มที่โดนแฮกแล้วยูเซอร์เสียเงินจำนวนมากเนี่ยที่น่าสนใจก็คือเขาจะ roll back หรือเปล่าเพื่อปกป้องผู้บริโภคหรือว่าเขาจะไม่ roll back เพื่อบอกว่านี่คือธุรกรรมที่เป็น decentralized เขาไม่ใช่เจ้าของเชนเขาเป็นแค่แบบ participant อันหนึ่งของเชนก็เป็นอะไรที่น่าสนใจนั่นคือสิ่งที่ผมกังวลแล้วก็รอดูอยู่ว่าจะมีใครโดนแฮกเป็นคนแรกหรือเปล่านะครับก็ประมาณนี้แล้วกันส่วนเหรียญครับนี้ผมว่าก็ไม่ต่างกับเหรียญ exchange token ตัวอื่นนะไม่ว่าจะเป็นแบบ FTT หรือว่า BNB ก็คือเอามาจ่ายฟีนู้นอย่างนี้เอาไปจ่ายแก๊สนะก็น่าสนใจครับก็คืออย่างน้อยเขาก็ push battery forward เนาะแล้วเขาก็ transparent กับไอการปล่อยเหรียญเขาว่าเขาจะปล่อยเหรียญยังไงที่ราคาเท่าไหร่ก็จะทำอะไรบ้างครับก็ดีครับอย่างน้อยเขาก็อินโนเวทอะไรสักอย่างหนึ่งไม่ใช่เหรอพี่เมย์มีคอมเมนต์ไหมครับไม่มีเหรอโอเคแต่นี่มีคอมเมนต์กับบิตคัพเชนไหมครับตอนนี้คิดว่ายังครับแต่ว่าผมก็มองอยู่อย่างหนึ่งก็คือเรื่องของการสร้างแอปอะไรขึ้นมาครับพอณช่วงนี้นะครับถ้าเราสร้างที่บนบิตคัพเชนเทียบกับ BSC เนี่ยครับการที่คนความรู้จักอะเนาะเทียบกับเชนอื่นๆที่มีอยู่แล้วการที่เราจะกระจายให้ investor เข้ามาหรือว่าผู้ใช้เข้ามาใช้เนี่ยครับบางทีอาจจะแคบกว่าส่วนอื่นณตอนนี้นะครับณตอนนี้ใช่เลยอันนี้ผมเห็นด้วยเลยครับว่าผู้ใช้ต้องแคบมากๆเพราะว่าใครจะมาใช้นอกจากคนไทย ใช่ไหมซึ่ง อันนี้มีคนแชร์อยู่ใน Facebook เมื่อวานนะซึ่งผมเห็นแล้วก็ตลกดีว่าอันนี้คือ bitcupchain scan bkc bkcscan.com เนี่ยแล้วเขาก็จะโชว์ให้ดูว่ามีเหรียญโทเค็นอะไรบ้างที่อยู่บน bitcupchain ตอนนี้นะแล้วก็จะเห็นว่าชื่อนี้บ่งบอกเลยว่าคนเขียนเหรียญเหล่านี้นี่น่าจะเป็นคนไทยนะครับเช่นเหรียญ KUY coin นะครับก็ไปอ่านกันเองแล้วกันว่าแปลว่าเหรียญอะไรหรือว่ามีวันก่อนเห็นเหรียญการเมืองด้วยเนี่ยเหรียญมูลไหมครับ เหรียญขยะห้ามถือนะครับแล้วก็เหรียญชื่อชิดคอย เหรียญจ้ำมาเยือนครับเหรียญดอยครับไม่ใช่บิตครับนะเหรียญดอยครับ ก็จะเห็นว่านะก็ยูเซอร์ส่วนใหญ่น่าจะเป็นคนไทยก็เป็นอะไรที่นั่นก็คืออย่างที่ผมบอกเมื่อกี้แหละก็อย่างน้อยก็เป็นต่อให้มันไม่เกิดอะไรก็น่าจะเป็น playground ให้ developer ของคนไทยวิ่งเข้ามาเล่นแล้วก็อีกอันหนึ่งที่น่าสนใจก็คือนี่ครับบางเหรียญมีคำว่า official อยู่ข้างหลัง บางเหรียญมีคำว่า official อยู่ข้างหลังบอกว่าอันนี้ได้ผ่านการตรวจตรามาแล้วจาก BitCup อย่างนี้เหรอนะเพราะว่าถ้าบน Ethereum อย่างเงี้ยถ้าคุณออก ERC20 เนี่ย ERC20 ทุกตัวก็คือมีศักดิ์ศรีเท่ากันบน EtherScan ไม่ว่าเหรียญคุณจะชิดขนาดไหนเพราะว่ามันไม่มีใครบอกว่าเหรียญที่แบบ official คืออะไรนะเหรียญเดียวที่อาจจะมีศักดิ์ศรีเหนือกว่าชาวบ้านบน Ethereum ก็คือ Ethereum เองนะเพราะว่าไม่ใช้จ่ายแก๊สแต่พอเป็นบน Bitcup Chain อย่างเงี้ยเขาก็ได้บอกว่าเฮ้ยเหรียญ3ตัวแรกเนี่ย official นะแล้วเขาก็จะเอาขึ้นมาบนสุดนะแล้วเหรียญอื่นไม่ว่าคุณจะสร้างเหรียญดีขนาดไหนเนี่ยก็1ไม่ใช่เหรียญ official แล้วก็2ไม่ได้ตำแหน่งบนสุดถึงแม้เหรียญที่คุณสร้างมาอาจจะดีกว่าเหรียญ official ก็ตามก็เป็นอะไรที่น่าสนใจว่าอ่ะอย่างที่ผมบอกว่าถ้าดูจากสถานะปัจจุบันตอนนี้เนี่ยอย่าเรียกว่าบล็อกเชนเลยดีกว่าเรียกว่าเดต้าเบสที่มี API ดีกว่าแต่ว่าในอนาคตก็อาจจะดีกว่านี้ก็ได้อันนี้ผมไม่รู้นะครับก็อย่างน้อยก็เป็นเพลย์กราวด์ให้คนมาเล่นประมาณนั้นดุไปหรือเปล่า ถ้าใครทำงานอยู่บิตคัพแล้วอยากขึ้นมาพูดอีกฝั่งหนึ่งให้ฟังจะยินดีมากเลยนะครับโอเคมีคำถามฝั่ง YouTube ว่ามีคอร์สเปิดสอนเรื่องพวกนี้แบบจริงจังหรือเปล่าครับเรื่องพวกนี้คือเรื่องแฮกดีไฟเรื่องแฮกดีไฟครับจริงๆซัมเมอร์นี้นะครับก็คือน่าจะราวๆภายในปลายเดือนสิงหากับกันยานี่แหละจริงๆผมติด
คอร์สสอนเทรดอยู่คอร์สหนึ่งซึ่งกำลัง develop อยู่นะครับก็น่าจะออกมาในช่วงซัมเมอร์นี่แหละซึ่งผมคิดว่าจะเป็นคอร์สไม่เก็บตังค์ด้วยเพราะว่าปกติผมก็ไปเรียนจากชาวบ้านมาเขาก็ไม่เคยเก็บตังค์ก็อาจจะมาโพสต์บน YouTube หรือ Facebook เนี่ยก็ลองติดตามช่องทางของทีมวิจัยดูครับว่าจะโพสต์อะไรเมื่อไหร่นะครับถ้าใครที่อยู่ฝั่ง YouTube หรือว่า Facebook ก็คืออยู่ในวิดีโอ description ข้างล่างนะครับว่าช่องทางไป YouTube กับ Facebook ของเราอยู่ตรงไหนถ้าใครอยู่ฝั่ง Clubhouse ก็กดเข้าไปในหน้าโปรไฟล์ของผมได้เลยครับแล้วก็มันจะมีที่เขียนว่า View Full Profile อยู่นะถ้ากดเข้าไปอีกครั้งนึงก็จะเห็นโปรไฟล์เต็มๆของผมในช่อง Clubhouse แล้วก็จะมีลิงก์ไปที่ Twitter ของผมนะครับก็ลองกดเข้าไปดูใน Twitter ได้นะครับก็ผมก็จะชอบปากหมาอยู่ในนั้นแล้วก็ถ้าคอร์สพวกนี้ออกมาแล้วเนี่ยก็เดี๋ยวผมก็จะไปโพสต์ใน Twitter นะครับนั่นคือคอร์สฝั่งเทรดแต่ถ้าเป็นคอร์สฝั่งเทคโนโลยีนี่ทางทีมวิจัยบล็อกขายของ ทีมวิจัยบล็อกเนี่ยกำลังจะทำเป็นคอร์สออนไลน์นะครับที่ให้ใครเข้ามาเรียนก็ได้นะครับซึ่งก็น่าจะออกมาประมาณปลายปีนะก็จะเริ่มกันตั้งแต่ศูนย์เลยนะครับว่าแบบบล็อกเชนคืออะไรแล้วก็ไล่ลงมาเรื่อยๆก็ตอนนี้คุยกันอยู่ว่าอาจจะเป็นคอร์สที่ได้หน่วยกิจจากมหาลัยด้วยนะครับถ้าทำได้ก็รอติดตามนะครับน่าจะภายในปลายปีนี้แหละครับน่าจะมีคอร์สมีคุณอัศวินนะครับบอกมาว่าเหรียญมูนไหมครับเป็นของทีมเดฟที่มีทีม Q Switch เป็นที่ปรึกษาเห็นบอกว่าเป็นการทดสอบ Dex เพื่อ test product อ๋อขอบคุณครับนะก็คืออันนี้คือตัวอย่างที่ดีมากนะครับว่า Decat Chain สร้างออกมามันทำให้มี playground มากขึ้นในการให้ developer เนี่ยเข้ามาเล่นแล้วก็ลองผิดลองถูกในการ develop ระบบนะก็อย่างน้อยก็เป็นนิมิตหมายที่ดีในฝั่งของ developer นะครับโอเคมีคำถามอะไรไหมพี่เมย์ไม่มีแล้วแต่นี้มีคำถามอะไรอีกไหมครับไม่มีแล้วครับถ้าใครมีหัวข้ออะไรที่น่าสนใจแล้วก็อยากให้ทางทีมวิจัยพูดถึงในอาทิตย์หน้าก็สามารถติดต่อเข้ามาได้ผ่านช่องทาง Facebook YouTube หรือว่า Twitter หรืออะไรต่างๆครับก็อีกรอบว่าทีมวิจัยบล็อกนะครับ อยู่ที่ภูเก็ตนะครับเรามีอีเวนต์หลักๆ2อันนะครับทุกอาทิตย์ก็คือวันพฤหัสตอน 11:00 นเนี่ยเราจะเอาบทความวิชาการมาพูดกันเลยคืออันนี้จะแบบ deep dive technical มากๆนะครับอันนั้นคือวันพฤหัส 11:00 นะครับช่องทางเดียวกันนะครับ Facebook YouTube แล้วก็ทุกวันอาทิตย์เนี่ยจะมี PCC Sunday นะครับ Phuket Crypto Community Sunday ตอน 10:45 นะครับซึ่งก็จะเลือกหัวข้อต่างๆมาพูดกันแล้วก็จะมีก็สามารถมาถามคำถามเกี่ยวกับเรื่องอะไรก็ได้นะครับสเพละทั่วไปนะครับก็พฤหัส 11:00 แล้วก็วันอาทิตย์ 10:45 ครับก็ถ้าใครมีหัวข้ออะไรที่คิดว่าน่าสนใจหรือว่าอยากเข้ามาร่วมพูดคุยกันไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเทรดไม่ใช่การเทรดด้านเทคโนโลยีหรือว่าคริปโตกับการเมืองคริปโตกับกฎหมายคริปโตกับภาษีอะไรเงี้ยก็แนะนำมาได้นะครับหรือว่าติดต่อมาได้เลยครับก็สำหรับวันนี้ก่อนที่จะช้าเกินไปเพราะว่าทุกท่านน่าจะหิวข้าวเที่ยงแล้วนะครับก็ขอขอบคุณทุกคนที่เข้ามาร่วมรับฟังรับชมในวันนี้แล้วก็หวังว่าจะเจอกันอีกในอาทิตย์หน้าครับแล้วก็ขอขอบคุณไซนี่ด้วยแล้วก็พี่เมย์ด้วยนะครับที่เข้ามาช่วยรันรายการในวันนี้สำหรับวันนี้ผมในนามของทีมวิจัยต้องขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับ